strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on.บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระเจ้าพระผู้ทรงกรุณาพระเจ้าพระผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอล์คหลังเที่ยงนะครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมในอดีตนะครับทอล์คหลังเที่ยงพบกันประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะครับผมเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงช่วงท้ายรายการนะครับเราก็เปิดสายพูดคุยกันนะครับที่025303199นะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามเทปย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook Fanpage ทอล์คหลังเที่ยงนะครับมีเทปย้อนหลังรวมไปถึงคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับทีมงานนะครับอยากจะให้บรรดาคณาจารย์นำเสนอในประเด็นอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้เรื่องราวของอิสลามกับประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของผู้ที่ทำหน้าที่รักษาอิสลามให้มาถึงเรานะครับนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆนะครับที่นำอิสลามมาให้เราออกรบนะครับเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีซูลและหลายอย่างนะครับที่เขาบอกกับเรานะครับผมเราจะมาร่วมพูดคุยกันฮะขอแสดงความเคารพและต้อนรับท่านอาจารย์อบูบักชิมวิเศษครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมที่รักและศรัทธาท่านทุกท่านครับอุมัรครับอุมัรอุมัรครับเสมาชัยนะครับครับอาจารย์นะครับผมมาพบกันแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับผมวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์เวลาพูดถึงอาจารย์อบูบักชิมวิเศษจะต้องนึกถึงประวัติของบรรดาซอฮาบะห์นะฮะบรรดาอัมบิยะต่างๆนะครับจะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจออาจารย์อบูบักก็จะพูดถึงประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ครับอาจารย์คือเมื่อวานเนี้ยนะครับคืออัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็พูดคุยกับคุณอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อาดัมนะครับเรื่องราวของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องทั้งเรื่องราวของบรรดารอซูลครับบรรดาอัมบิยะนะครับบรรดาศาสนทูตที่อัลเลาะห์ได้ทรงแต่งตั้งครับที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ประสบความสําเร็จไปแล้วคุณมัดครับเวลาเราพูดถึงคนที่บุคคลที่ประสบความสําเร็จเนี่ยครับเราก็มักจะมีความชื่นชมใช่มั้ยครับอาจารย์เหมือนแบบเราต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้านักธุรกิจที่ผู้ที่จะประสบความสําเร็จในกิจการใดๆเราก็มักจะมองหาคนที่เป็นบุคคลพิเศษครับมองหาบุคคลอันเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบฮะฉะนั้นเวลาที่เรามองหาบุคคลอันเป็นตัวอย่างบุคคลอันเป็นต้นแบบเราก็ต้องเลือกสรรคนที่ดีที่สุดที่เราเห็นนะครับในงานที่เขาประสบความสําเร็จแน่นอนครับในเรื่องราวของอิสลามเนี่ยอัลเลาะห์ทรงกําหนดความสําเร็จไว้กับมนุษย์ให้บนมนุษย์เนี่ยด้วยกับการที่เขาอยู่ในคําสั่งของอัลเลาะห์และแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับก่อนหน้าเรานั่นคือบรรดาซอฮาบะห์นะครับคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ได้ทรงพอพระทัยและพระองค์ก็ทรงให้เขาได้รับความสําเร็จก็คือบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลเลาะห์นั้นทรงพอพระทัยครับรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันพวกเขานั้นบรรดาซอฮาบะห์นั้นครับพระองค์ได้ทรงพอพระทัยบรรดาพวกท่านเหล่านี้และเช่นกันครับเขาก็มีความยินดีครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่คือบุคคลที่เป็นตัวอย่างบุคคลที่เป็นต้นแบบเวลาเราพูดถึงประวัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวครับอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกกรุขึ้นมาแต่งขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้มันทำให้เราอึ้งทำไมคนก่อนกว่าที่เขาจะมาได้มาซึ่งอิสลามเนี่ยเขาเสียสละนะเขาปฏิบัติตัวครับเขาไม่ได้มีการชีวิตการประหยุดที่สะดวกสบายเพราะทุกขณะย่างก้าวของบรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันคือการเสียสละครับเขาไม่ได้ทำงานแบบตอกบัตรไม่ได้ทำงานเช้าไปเย็นกลับครับงานศาสนาของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพร้อมกับท่านนบีไม่ใช่งานเช้าไปเย็นกลับแต่มันเป็นงานที่ตลอดชีวิตตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็ไม่ใช่งานอดิเรกแล้วก็ไม่ใช่งานยามว่างครับมันเป็นงานที่เขาเสียสละและก็ทุ่มเทในการรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์แล้วก็เป็นการทำที่หัวด้วยกับหัวใจจริงๆนะครับนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเป็นตัวตนบุคคลเป็นตัวอย่างครับอาจารย์ครับก็คือเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจำคือเรียกว่าเป็นในทุกๆครั้งที่ได้ยินอาจารย์พูดเรื่องของเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เราหลายๆครั้งได้คุยกันก็คือไม่ใช่เรื่องราวของละครหลังข่าวแน่นอนมันไม่มีใครเขียนบท
มันไม่มีการถ่ายทําที่ต้องบอกว่าต้องออกมาในสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ครับใช่แต่ประวัติศาสตร์มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเหมือนที่ใครหลายๆเคยพูดครั้งพูดกันว่าในสมัยของอูฮุดเองเนี่ยประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครมาเขียนบทให้แบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของประวัติศาสตร์เราก็นำสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาที่เขาประสบเนี่ยมาใช้ในชีวิตของเราหลายๆท่านเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็สมควรจะทำตามครับอาจารย์ฮะคือจริงๆแล้วเรื่องราวพวกนี้เป็นข้อคิดให้กับเราในภาษาอาหรับนะครับก็คือคำว่าอิบรอฮ์อิบรอฮ์คือข้อคิดที่ในแต่ละครั้งที่เราได้ผ่านพบประสบหรือเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นข้อคิดให้กับเรานะครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาเสียสละครับแล้วทำไมล่ะเราจะไม่พูดถึงเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ที่อัลเลาะห์ทรงให้ความพอพระทัยอย่างวันนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสเรียนคุยกับท่านผู้ชมที่เป็นน้องถึงการเสียสละของผู้หญิงครับอาจารย์ท่านหญิงอุมุซะลีมครับท่านหญิงอุมูอิมารอห์นะครับท่านหญิงนาฟิซะห์เนี่ยกับเป็นเรื่องราวที่ดีเอาเรื่องนี้เมื่อวานนี้ยังไม่จบเรื่องนึงแต่อยากจะเล่าที่เหลือนิดนึงก็คือเรื่องของท่านหญิงนาฟิซะห์ครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเป็นของอัตตุฟายอิบนุอัมส์อัจจาวซีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีครับท่านอัตตุฟายอิบนุอัมส์อัจจาวซีเนี่ยไม่เคยรู้จักท่านนบีมาก่อนไม่เคยเห็นนบีไม่เคยเห็นนบีเคยแต่ได้ยินข่าวว่าที่เมืองมักกะห์เนี่ยเขามีการเผยแพร่อิสลามโดยชายคนหนึ่งที่ชื่อมุฮัมมัดต่อแสดงว่าเกิดในสมัยของท่านนบีอยู่สมัยของท่านนบีเป็นหัวหน้ากลุ่มชนอัดเดลส์อัดเดลส์นี่เป็นกลุ่มชนที่กลุ่มชนเดียวกับท่านอบูฮุไรรอห์ครับท่านอัมก็เป็นคนที่เผยแพร่กะดะวะเชิญชวนท่านอบูฮุไรรอห์มาสู่อิสลามครับขนาดว่าเอามืออุดหูนะเอาสำลีอุดหูคือเข้าไปในเมืองมักกะห์เนี่ยคือถ้าไปทำธุระอื่นไม่ได้สนใจว่าที่เมืองมักกะห์เนี่ยเขามีเรื่องราวก็รู้แหละว่ามีชายคนหนึ่งชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยเขาเผยแพร่อิสลามแต่ท่านบอกฉันมาเมืองมักกะห์ฉันไปทำธุระฉันไม่ต้องการจะมารู้เรื่องราวที่ผู้คนชาวมักกะห์กำลังโจทย์ขานกันถึงเรื่องนี้ครับก็ไปเจอกับกลุ่มชนชาวกุเรชครับอาจารย์และพวกนี้ก็เลยใส่ไฟบอกอาดาวสกาอัตูไฟเธอมาเนี่ยดีแล้วถ้าเธอเจอคนที่ชื่อมูฮัมหมัดครับถ้าท่านเจอคนที่ชื่อมูฮัมหมัดจะไปสนใจกับคำพูดของเขานะ มันเป็นคำพูดของนักไสยศาสตร์โอ้ครับอาจารย์เป็นคำพูดของคนที่วิกลจริตถ้าเธอไปฟังคำพูดของคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยเธอจะต้องตามเขาไปอย่างแน่นอนแนะนำอย่างนี้ถ้าเธอเข้าไปที่กะบะห์แบบที่อาหรับในยุคก่อนๆน่ะเวลาที่เขาจะไปคือเข้าไปที่มักกะห์เนี่ยเขาจะไปเวียนรอบแต่ไม่ใช่แบบอิสลามครับครับแล้วก็ตั้งใจจะไปทันงั้นไปเยี่ยมคาราวะกับบรรดาเทวรูปต่างๆในยุคนั้นที่มีมากถึง360กว่าเทวรูปนะครับอาจารย์ก็ปรากฏว่าอัดดาวหรือท่านอัมนะครับท่านอัตตุฟัยอิบนุอัมอัดดาวซีเนี่ยเอาสำลีอุดหูไม่ฟังนบีคือปรากฏว่าชาวอูไรบอกเธอต้องเอาถ้าหากไม่อยากฟังเนี่ยเอาสำลีเอาผ้ามาอุดหูไว้เพราะถ้าฟังมูฮัมหมัดพูดเนี่ยเดี๋ยวเธอจะคล้อยตามนั่นคือเรื่องเริ่มต้นของตัวนั้นแต่ย้อนไปนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งครับอาจารย์ที่ยังไม่จบเรื่องเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของซาฮาบียะห์คนหนึ่งที่น่าสนใจการทำงานรับใช้ศาสนาขอร้องอย่าทำคนเดียวครับอาจารย์มันเหงามันไม่สนุกนะครับครับอาจารย์ต้องทำกันหลายคนเป็นจะมาใช่ไหมครับสามีปฏิบัติภรรยาลูกอะไรประมาณนี้ทำด้วยกันเป็นจะมามันจะมีความสนุกจะมีการปรึกษาหารือกันจะมีการพูดคุยกันท่านหญิงอุมูอิมารอห์เนี่ยเป็นถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราบอกว่าท่านมุสอับเนี่ยเป็นซอฮาบะห์เด็กหนุ่มนะครับมุสอับบินอุเมรอันอัชฮีดนะครับที่เสียชีวิตในสงครามอูฮุดเนี่ยครับเป็นซอฮาบะห์เด็กหนุ่มที่เคยแต่งตัวดีที่สุดครับอาจารย์ใส่เสื้อผ้าราคาถึงหลายร้อยยูโรคำเสื้อผ้าของท่านมุสอับเนี่ยนะครับอย่างที่เคยพูดกันเนี่ยนะครับซักที่เมืองมักกะห์ก็ไม่ได้ซักที่ไหนพ่อแม่ไม่ให้ซักที่นั่นเพราะกลัวว่าผิวของมุสอับจะระคายเคืองครับต้องส่งไปซักต่างแดนที่ชามหรือซีเรียครับความรักลูกแต่มุสอับก็รับอิสลามครับแล้วก็ท่านก็เดินทางไปเมืองมักกะห์เมืองมะดีนะห์แล้วเผยแพร่อิสลามและช่วงหนึ่งนะครับมีเรื่องหลายๆเรื่องที่จะพูดกันท่านหญิงนาฟีซะห์นี่ก็เช่นกันเป็นชาวอันซอรที่มีโอกาสอาชาวเมืองยัสริบที่มีโอกาสไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์แบบยุคก่อนคือท่านนบีหลังจาก8หรือที่9หลังจากที่ท่านสูญเสียท่านหญิงคอดียะห์กับ
มารับอิสลามติดฝังกับชาวตออีฟมาแล้วที่เขาไม่สนใจอิสลามแต่ท่านนบีเนี่ยไม่ท้อนะครับอาจารย์ไอ้ความไม่ท้อในการทำงานรับใช้ศาสนาของเราหรือการที่เราทำกิจการใดเนี่ยมันเป็นความสำคัญท่านนบีถึงแม้จะถูกกระทำจากชาวตออีฟถูกต่อต้านถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกจับกระชากเข่าจนกระทั่งหงายหลังออกไปถูกนำเอาสิ่งสกปรกเน่าเหม็นมาถมซักแต่ตัวของท่านครับเอาผ้าผืนใหญ่มากระชากขณะที่ท่านกำลังยืนละหมาดที่กะบ้านอยู่ท่านนบีก็ไม่โกรธถามเราดิว่าเวลานี้เราถูกด่าไหมครับถามตัวเราตอนนี้ว่าเราถูกกระทบกระทั่งจากคำพูดไหมถามเราว่าสักกระพีกหนึ่งที่เศษฝุ่นที่ติดปลายเท้านบีเราได้รับขนาดนั้นหรือเปล่าเราเพียงแค่คำดูถูกไม่แค่คำที่มาระคายเคืองเหมือนกับเราถูกยุงกัดอ่ะครับอาจารย์แล้วก็บีบีมันก็ตายครับใช่ไหมครับแค่นั้นเองแต่เราเข้าใจว่าคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีช่วงที่หัวใจตกหล่นนะมีความท้อมีความทุกข์กระทมโดยเฉพาะการทำงานถ้าทำแล้วประสบกับความสำเร็จถูกชื่นชมยินดีโอ้โหเก่งเหลือเกินดีเหลือเกินอัสตัฟิรอให้เยอะว่าแหมนี่ครับอัลลอฮ์กำลังชัยฏอนกำลังชะปาให้หลงนะถ้ามีคืนชื่นชมทำไปด้วยมีขนมนมเนยมีเนื้อย่างเกาหลีมากินเดี๋ยวนี้มันคนมันแรงบรรยากาศไงทางศาสนาเรามีโอกาสได้ดื่มกาแฟเรามีโอกาสได้รับโทรศัพท์มีโอกาสได้ไลน์ใช่ไหมหนูนันทั้งหลายแต่สมัยท่านนบีอ่ะคือเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ใช่งานดีเรกไงครับโอ้นบีถูกกระทำทุกอย่างแต่ท่านนบีก็ไม่ท้อไงท่านนบีมีความหวังตลอดครับเหมือนกับความหวังที่ท่านนบีว่าถึงแม้ตออีฟชาวทิพย์จะไม่รับอิสลามแต่ทุกปีจะมีคนต่างเมืองเนี่ยมาเวียนรอบกะบะฮ์ท่านนบีก็มีความหวังว่าแหละชาวยัสซิฟที่มาเมืองมักกะเนี่ยหวังว่าเขาท่านนบีก็เสนออิสลามให้กับเขาครับเริ่มอิสลามของชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับอุมัร7คนเริ่มจาก7คนนะจากมะดีนะห์นะอาจารย์จากมะดีนะห์จากเมืองยัสซิฟ7คนที่เขาปีนั้นเป็นปีที่8ปีที่9หรือปีที่10เนี่ยปีที่9โดยประมาณนั้นครับท่านนบีก็เสนออิสลามให้กับชาวยัสซิฟทั้งหมดรับอิสลามดูสินี่คือความหวังนี่ครับตออีฟไม่รับหรือกูเรตมักกะไม่รับหรือมีบางคนที่รับแค่นั้นแต่ท่านนบีมีความเป็นห่วงหลานอ่ะก็ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยดูแลท่านนบีด้วยตอนนั้นท่านยังเป็นสลามแต่ท่านบอกกับชาวเมืองมะดีนะห์ที่ชายชื่อว่าเธอจงให้สัญญากับฉันว่าจะต้องดูแลหลานรักของฉันอย่างดีครับดูแลมุฮัมมัดให้ดีฉันให้สัญญาแล้วฉันก็จะมีความรู้สึกสบายใจถ้าหากว่าเธอนำพามุฮัมมัดไปเมืองยัสซิฟแล้วเธอจะดูพวกนั้นก็ให้ความดูแลแต่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคุณอุมาร์ครับอาจารย์มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อท่านหญิงนาฟิซาครับหรือท่านหญิงอุมูอิมาระฮะเธอเป็นคนหนึ่งที่มาพร้อมกับสามีของเธอและก็ลูกนะครับแล้วก็บอกกับนบีว่านบีเดี๋ยวก่อนฮะเวลาเราพูดถึงซอฮาบะห์นะเรามีความรู้สึกชื่นชมอ่ะครับเรามีความรู้สึกดีใจเรามีความรู้สึกว่าดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเขาเสียสละเขาจริงจังกับอิสลามกับท่านหญิงนาฟิซาบอกกับท่านนบีว่าโอ้นบีฉันเป็นหญิงชาวอันซอร์ชาวมัสริฟยัสริฟที่ฉันรู้จักคนเยอะมากครับขอให้ฉันเนี่ยเป็นคนกลับไปยังเมืองมะดีนะห์หรือเมืองยัสซิฟเดิมเนี่ยครับดีใจก็เรียกได้ว่าเธอเป็นครูคนแรก
เป็นผู้ที่นำอิสลามให้กับผู้หญิงมุสลิมทั้งหลายชาวเมืองบรีนะบ้านแล้วบ้านเล่าที่หญิงนำฟิซาไม่อดไม่หลับไม่นอนเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เราบอกว่ามันไม่ใช่งานอดิเรกก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านหญิงอุมมุอิมาเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮาเธอได้ทำงานเผยแพร่แล้วก็ประสบความสำเร็จผู้หญิงชาวเมืองยะสริบเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเมืองมะดีนะห์ทั้งเกือบทั้งหมดได้รับอิสลามครับด้วยกับผลงานของท่านหญิงอุมมุอิมาเราะห์ท่านที่เป็นมุสลิมที่มาบอกกับท่านนบีมาพร้อมกับสามีและลูกว่าขอเป็นที่แบบที่จะเป็นครูให้กับบรรดามุสลิมใช่ครับอาจารย์ขอให้ฉันจะเสนอตัวของฉันเป็นครูเราเรียกว่าเป็นคุณครูได้เลยเพราะว่าเธอเป็นคนแรกที่แนะนำอิสลามให้กับผู้หญิงคือเวลาผู้หญิงเนี่ยผู้ชายจะไปคุยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมจะไปเผยแพร่จะไปบอกต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงหรอกครับแต่ด้วยกับผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจะเผยแพร่ด้วยกับความสะดวกพูดด้วยกับความสวยแล้วก็ผู้ชายก็เผยแพร่ครับส่วนจำนวนของผู้ชายที่ท่านมูซาบินอุเมรนะครับหรือท่านอับดุลรอฮ์มานบินอาฟนะครับหรือซอฮาบะห์หลายๆท่านเธอประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วเธอก็เป็นคนที่ดูแลอิสลามท่านนบีเวลาท่านนบีเดินทางไปเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยท่านนบีชื่นชมท่านหญิงอุมมุอิมาเราะห์ท่านหญิงนาฟิซามากการทำงานที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แต่เพราะเธอนะครับสามีของเธอลูกๆของเธอทั้งหมดดูแลอิสลามครับอาจารย์แล้วที่เราเรียนนะครับว่าทำงานศาสนาหรือทำงานอะไรก็ตามอย่างนี้ทำงานอย่างที่เป็นประโยชน์เนี่ยคนเดียวไม่ได้อะมันต้องช่วยกันครับอาจารย์ครับหลังบ้านหน้าบ้านก็ต้องทำเหมือนกันลูกคุณพ่อถือกีตาร์ครับลูกๆจะมานั่งดีกีตาร์ไม่ได้ใช่ไหมเที่ยพ่อถือกีตาร์ลูกดีกีตาร์ก็เยอะใช่ไหมครับนี่ก็ว่าเล่นๆนะไม่ได้กระทบร่างกายระบบภาพรวมว่ามันต้องทำด้วยกันครับมันต้องคล้ายๆกันหรือเป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยว่าท่านนบีนะครับได้กำลังใจจากท่านหญิงคอดียะห์ในทุกครั้งของการรณรงค์เรื่องราวอิสลามจะมีท่านหญิงนาฟิซาเป็นคนที่ท่านนบีบอกว่าเอาบริจาคท่านหญิงนาฟิซาก็จะไปประกาศบอกเชิญชวนกับบรรดามุสลิมบรรดาสหายญาติทั้งหลายว่าเวลานี้ท่านนบีต้องการอะไรท่านนบีมีความประสงค์อะไรท่านนบีได้บอกเรื่องราวอะไรครับเธอก็จะเป็นคนที่ไปบอกกับบรรดาผู้หญิงทั้งหลายในช่วงของบารัตและในช่วงของอูฮุดครับเธอก็ทำหน้าที่พยาบาลท่านหญิงนาฟิซาเนี่ยครับเป็นทำหน้าที่พยาบาลคือผู้หญิงไม่ต้องออกรบนะครับแต่ผู้หญิงก็จะทำหน้าที่เป็นนางพยาบาลหรือคอยให้น้ำ คอยบริการน้ำกับบรรดาเหล่าทหารทั้งหลายครับทีนี้ในช่วงของอูฮุดเนี่ยนะครับคือประวัติศาสตร์อย่างที่อุมัรได้บอกเมื่อกี้แล้วครับว่าไม่มีใครมากำกับครับไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวไม่ใช่กำกับว่าเธอจะต้องร้องไห้เธอจะต้องดังนี้เธอจะต้องมีแบบนี้ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องจริงที่เป็นอิบรอข้อคิดให้กับเราว่าคราใดก็ตามที่สังคมไม่นำเอาอิสลามมาใช้ในการแก้ไขปัญหาครับใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังในสิ่งที่อิสลามได้พูดแต่การแก้ไขปัญหาอัลลอฮ์ก็จะทำให้เราได้เห็นมันเปรียบเสมือนกับปัจจุบันเห็นไหมเราเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเอาละครับในเรื่องของการรณรงค์เรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเป็นพี่น้องของเราที่ฟิลิสตินพี่น้องของเราที่ชามซีเรียปัญหาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแก้ไขด้วยกับอามานท่านนบีเวลาแก้ไขปัญหานบีก็แก้ไขด้วยกับอามานใครใดก็ตามที่มีปัญหาต่างๆท่านนบีจะเข้าสู่การละหมาดครับอาจารย์ท่านนบีจะร้องไห้ท่านนบีจะขอต่ออัลเลาะห์เหมือนกันบะดัดใช่มั้ยฮะนบีไม่มีอะไรอื่นนอกจากการขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็มอบหมายต่อพระองค์ในสงครามอูฮุดท่านนบีได้ให้ข้อเรื่องราวที่เป็นข้อคิดกับเราก็คือว่านบีได้สั่งให้คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักแม่นธนูครับนักแม่นธนูเนี่ยคอยดูแผนที่อูฮุดนะครับในหุบเขาหนึ่งที่ใกล้กับอูฮุดจะเป็นซอกเขานะครับอารูมานถ้าจำไม่ผิดแต่เป็นชื่อของเขาเป็นช่องเขาเล็กๆครับมันเป็นในเป็นสมรภูมินะครับที่มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะได้เปรียบถ้าหากว่าใครไปยึดตรงนั้นได้และพี่เห็นด้วยกับความเป็นนักรบการเป็นวางมองการของท่านนบีนบีก็ได้สั่งให้คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นนักแม่นธนูครับขึ้นไปประจำการแล้วก็บอกกับอามีหัวหน้าพลธนูว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นจะแพ้จะชนะอย่าลงมาจากเขารุมานคือคราก่อนบาดัดชนะแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้เช่นกันพอเริ่มการรบของอูฮุดเนี่ยปรากฏว่า
ุสลิมได้รับได้เปรียบใช่ครับบรรดาชาว ชาวกูเรชที่ยกทัพมาเนี่ยก็ถอยไปล่าถอยไปก็ทิ้งบรรดาสัมภาวุธต่างๆทิ้งทรัพย์สินไว้เกลื่อนสนามรบเลยสมรภูมิเลยทีนี้พลธนูเนี่ยด้วยกับการที่เห็นโอ้โหเต็มโอ้โหอะไรต่ออะไรตกหมู่มากมายต้องการที่จะไปเอาทรัพย์สินก็ไม่ยอมเชื่อฟังครับอามีถือหัวหน้าพลธนูที่บอกนบีสั่งนะห้ามลงครับพลนี้บอกโอ้ยสงครามรู้ชนะแล้วสงครามหมดสิ้นแล้วตอนนี้เราได้รับชนะอย่าไปสนใจพอลงมาปุ๊บอะไรเกิดขึ้นท่านคอลิดบินวาลิดตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามท่านเป็นแม่ทัพด้วยนะท่านคอลิดนะคราครั้งนั้นนะถือว่าเป็นผลงานของท่านนะครับแต่ท่านก็เสียใจจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าฉันไม่น่าเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสท่านนะอัลลอฮ์ก็ทรงพระทัยแหละท่านคอลิดเห็นว่าช่องข่าวรุมานที่พลธนูเนี่ยคือนักรบกับนักรบนะนักเสเนี่ยพวกเสทั้งหลายเสทหารเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นยุทธภูมิที่ดีมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่น่าจะได้เปรียบเพราะเห็นพลธนูลงมาก็สั่งให้คนกลุ่มหนึ่งอ้อมมาที่ภูเขารุมมานเนี่ยถ้าใครไปที่เดี๋ยวเขาไปนั่นไปสัมผัสนะครับไปจัดได้ไปเยี่ยมชมอูฮุดเนี่ยแต่ท่านจะมีปัจจุบันจะมีตลาดทวารลำเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดนะครับเยอะแต่ตอนนั้นอ่ะจะมีภูเขาเนี่ยอยู่หนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าตีอ้อมกลับมาไงก็ปรากฏว่าตอนนี้มุสลิมเป็นฝ่ายแพ้แล้วฝ่ายต้องหนีแล้วก็ออกมาข้างหลังนะซอฮาบะห์หลายท่านเสียชีวิตชูฮาดะที่นั่นและในครั้งนั้นก็มีข่าวลืมปล่อยมาว่าท่านนบีเสียชีวิตครับแต่ท่านหญิงนุ่มอมูนาฟิซาทำอย่างไรก่อนหน้านั้นท่านหญิงนุ่มอมูนาฟิซาได้บอกกับลูกๆแล้วก็บอกกับลูกๆได้บอกกับเธอและสามีว่าสามีบอกนาฟิซาเอ๋ยถึงเวลาที่เราจะต้องรณรงค์ช่วยเหลืออิสลามแล้วเวลาเราพูดถึงสงครามไม่ใช่หมายความว่าเรากระหายสงครามครับการตั้งบ้านตั้งเมืองในแต่ละประเทศณปัจจุบันเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องสงครามหรอกครับครับอยู่ที่สงครามจะอยู่ในรูปแบบหรือนอกรูปแบบเพียงไรก็ตามไม่จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ในยุโรปไหนๆก็แล้วแต่อย่าพูดว่ามุสลิมต้องการกระหายเลือดไม่ใช่ครับคุณไปดูประวัติทุกที่เลยจะเป็นการตั้งประเทศใดเมืองใดนะครับไม่มันหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามเรื่องที่จะต้องต่อสู้และคนที่สูญเสียก็คือประชาชนพลเรือนใช่ไหมครับอาจารย์พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีข่าวว่าอย่างนั้นท่านเรื่องราวกำลังยังไงกำลังไปเลยนะอาจารย์นะก็คือมีข่าวว่านบีเนี่ยเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับผมในช่วงหน้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาทอกหลังเที่ยงครับครับBreaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. โรงแรม Bed by Coos สัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างภายใต้การตกแต่งที่สร้างบรรยากาศของเรือสำราญที่หรูหราทำให้เหมือนนอนอยู่บนเรือสำราญอันแสนอบอุ่นสะดวกสบายพร้อมอาหารฮาลาลสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่จอดรถกว้างขวางในราคาแสนประหยัดโรงแรม Bed by Coos หรูหราสบายเหมือนพักผ่อนอยู่บนเรือสำราญ02-951-3322เครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่ผสมผสานสมุนไพรจีนหลากหลายชนิดโสมแปะเสี่ยตังซิมปาเก๊ะเต่าตงห้วยซัวอึ่งคีตังกุยเซกตีเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำผึ้งเครื่องดื่มเป่าชุนลู่หอมหวานชื่นใจดื่มง่ายเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่สนใจสั่งซื้อติดต่อคุณสมรก้านทองโทร0859390150ขอความสันติจงประสบแด่ท่านทางคณะกรรมการมัสยิดยันตุนนาอิมและชาวบ้านกำปงบารูตำบลปาลูรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสมีความประสงค์ซื้อที่ดินวากัฟเพื่อทำที่เรียนกิรออาตีและฟารดูอินด้วยจำนวนเงิน3ล้านบาทโดยแบ่งเป็นกองทุนกองทุนละ500บาทจำนวน 6,000 กองทุนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ชาวมุสลิมผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคเงินในครั้งนี้ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02-019-9909-407ชื่อบัญชีมัสยิดยันตุนนาอิมหรือธนาคารออมสินเลขบัญชี02-017-818-890ชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดยันตุนนาอิมหรือติดต่อได้ที่With us, he is there for us and is everywhere. People around the world should never live in fear.
การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ4 Oil Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199We're not breaking, we're still strong No matter what they do, we're moving on We're still moving on ท้องหลังเที่ยงในช่วงที่2นะครับผมเรื่องราวของท้องหลังเที่ยงในช่วงที่2นะครับผมเรื่องราวของท่านหญิงนาฟีซะนะครับผมหรือว่าท่านหญิงมูอิมาร์ะนะครับที่บอกกับท่านนบีนะครับว่าจะเป็นคุณครูของบรรดาผู้หญิงนะครับผมในเมืองมะดีนะห์จะนำอิสลามประกาศออกไปและเมื่อถึงเหตุการณ์ในอุฮุดนะครับหรือว่าสงครามอุฮุดนั้นมีข่าวออกมาว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วมาฟังกันนะครับผมว่าท่านหญิงนาฟีซะบอกอะไรเนื้อพูดอะไรออกไปนะครับท่านอาจารย์อับบูบักครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ทุกคุณผู้ชมที่รักอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เราทำการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเรื่องราวของท่านหญิงนาซีบะห์ครับหรือท่านหญิงนาฟีซะห์ครับชื่อ2ชื่อเนี่ยครับบางท่านบอกชื่อนาซีบะห์บางท่านบอกว่าชื่อนาฟีซะห์ก็เป็นชื่อของเธอเป็นท่านเดียวกันครับที่อิมูอิมารอฮ์ครับเพราะนั้นเธอเนี่ยสามีของภรรยานะครับและเซดนั้นก็เป็นลูกของท่านฮาซิมซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกชายของเธอเนี่ยนะครับชื่อฮาบีบและก็อับดุลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยรับอิสลามในเวลาเดียวกันน่าชื่นชมนะครับอาจารย์ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยบางท่านรับอิสลามคนเดียวครับบางท่านรับก่อนบางท่านรับภรรยารับสามียังไม่รับหรือบางท่านเนี่ยรับทั้งครอบครัวเลยครับเหมือนท่านหญิงนาซีบะห์นะครับที่เธอรับอิสลามทั้งหมดอย่างที่เรียนครับว่าหัวใจแห่งการเผยแพร่ของท่านหญิงนาซีบะห์หรือท่านหญิงนาฟีซะห์นะครับครับอาจารย์เป็นหัวใจที่คือตามแต่ไม่ใช่ที่เฉพาะแต่จะเชิญชวนชาวมะดีนะห์อย่างเดียวนะครับแต่เธอได้ทำการเชิญชวนตามแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองมะดีนะห์ครับอาจารย์ครับเธอได้เชิญชวนสู่อิสลามนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยเธอเป็นผู้ที่ทำการเผยแพร่อิสลามในช่วงของอุฮุดนะครับอย่างที่เรียนว่าก่อนหน้านี้ว่าช่วงนั้นปรากฏว่าจากการที่ไม่เชื่อฟังท่านนบีนั่นแหละทำให้เกิดยุทธการมันก็เกิดการเพลี่ยงพล้ำท่านหญิงนาซีบะห์หรือนาฟีซะห์เนี่ยเธอก็ทำหน้าที่ในการคอยดูแลให้การปฐมพยาบาลนะครับทั้งหลายการสู้รบในช่วงนั้นปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับได้มีข่าวว่าท่านนบีเสียชีวิตเธอมีความรู้สึกแต่ว่าเธอรู้ว่าท่านนบียังมีชีวิตอยู่ครับเธออยู่ใกล้นบีเธอเห็นว่าดาบของศัตรูได้แกว่งอยู่ใกล้ตัวของท่านนบีครับเธอเกรงว่าท่านนบีจะประสบกับอันตรายครับเธอได้ตะโกนนะครับเมื่อดาบเล่มหนึ่งของชาวมักกะกูเรชอยู่ใกล้ชีวิตของท่านนบีเธอได้บอกว่าช่วยดูแลนบีด้วยขณะที่เธอกำลังหาบน้ำอยู่เนี่ยหาบน้ำที่จะช่วยบรรดาทหารหรือทหารบางคนที่บาดเจ็บเธอก็ทำการหน้าที่ดูแลแต่วันนั้นเธอบอกไม่ได้อยู่ไม่ได้ละเธออยู่มีโอกาสใกล้ชิดนบีที่สุดครับเธอนำเอาตัวของเธอมาปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านหญิงนาฟีซะห์นอกจากว่าเธอจะเก่งในเรื่องของการเผยแพร่เธอยังเก่งดาบเก่งธนูอะไรก็ตามที่เป็นอาวุธนะครับที่อยู่ใกล้ตัวเธอจะนำมาใช้อย่างมีประโยชน์เธอก็ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมือของเธอก็ฉวยคันธนูขึ้นมาครับหรือธนูที่มันตกอยู่เธอได้ทำอย่างไรผู้หญิงนะครับที่เผยแพร่อิสลามที่ปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอได้เอาร่างของเธอปกป้องท่านนบีเธอบอกกับนบีว่าถ้าหากว่าศัตรูยิงธนูมามันจะต้องเจาะที่คอของฉันก่อนเลยนบี
ถ้าหากว่าธนูหรือดาบมันมาทำร้ายนบีมันจะต้องผ่านร่างของฉันไปก่อนฉันจะเอาร่างของฉันนี่แหละปกป้องท่านนบีครับนี่คือผู้หญิงนี่คือซอฮาบียะห์แล้วทำไมเล่าเราจะถึงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ขณะก็ตามที่เราพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์ขณะก็ตามที่เราพูดถึงบรรดาประวัติศาสตร์มันคือเรื่องจริงครับเรื่องจริงของการเสียสละของผู้คนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ทรงพรพระทัยครับครับเธอปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นชาวมุชริกชาวพวกนี้พวกกุเรชมักกะห์มุชริกีนที่ปฏิเสธเห็นคือเหมือนกับว่าเธอนั้นเป็นอะไรที่ขัดขวางเขามากพวกเขามากเกิดประสบกับความยุ่งยากประสบกับความลำบากใจเมื่อพบกับว่านักรบสตรีที่ชื่อท่านหญิงนัสีบะนะครับนาฟิซะห์หรือท่านหญิงอุมัยร้อยเนี่ยคอยปกป้องท่านนบีครับนักสงครามอูฮุดได้รับบทเรียนอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องสูญเสียฟันของท่านไป1หรือ2ซี่ตกลงไปหลุมปากที่พวกกุเรชมักกะห์เด็กของท่านนบีก็ตกลงไปเจ็บท่านนบีนั้นศีรษะแตกแก้มของท่านแตกเลือดไหลเต็มหน้าไปหมดเพราะการไม่เชื่อฟังนบีเพราะการที่ไม่เชื่อฟังนบีท่านนบีได้รับบาดเจ็บนะครั้งนั้นครับจนกระแต่ท่านนบีมีอะไรที่บอกอ่ะอดทนครับให้อภัยแต่ท่านนบีโทษใครท่านนบีไม่ได้โทษใครถึงแม้ว่าขณะที่ท่านจะเกิดความเจ็บปวดนะครับขณะนั้นครับท่านนบีบอกว่าอย่าอัลลอฮ์ทรงโปรดเมตตาพวกเขาด้วยเถิดทรงประวิงเวลาให้กับชาวกุเรชมักกะห์ด้วยเถิดครับประวิงเวลาให้เขาเป็นเพราะความผิดพลาดของฉันที่ฉันไม่สามารถที่จะบอกเรื่องราวอิสลามให้กับพวกเขาได้ครับมันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันนบีไม่ได้โทษคนอื่นถ้าเป็นเราอ่ะหรือเป็นใครสักคนนึงหรือตัวผมถ้าทำงานอะไรที่ดูเหมือนว่ามันจะมาใกล้ตัวเหมือนว่าเราถูกตำหนิแล้วเราจะหาแพ้แล้วหาคนรับแทนเราคนรับแทนอ๋อคนนั้นน่ะเป็นสาเหตุทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะคนนั้นยังเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เชื่อฟังเพราะว่าฉันบอกอิสลามกับเขาแล้วอ๋อเขาไม่เชื่อครับอะไรประมาณนี้ก็บอกแล้วทำไมยังไม่ทำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ท่านนบีถึงขนาดนี้นบีก็ยังไม่ได้โทษคนอื่นน่ะครับเหมือนกับชาวตออีสที่นบีก็ไม่ได้โทษชาวที่มันบอกว่าครับบีบอกว่ามันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันอย่าอัลเลาะห์ขอพระองค์ได้ทรงประวิงขอพระองค์ได้ทรงให้อภัยกับพวกเขาหวังว่าเขาจะรับอิสลามเลือดท่วมตัวทั้งหมดเป็นข้อคิดให้กับเราครับว่าเวลาทำงานเนี่ยพูดเตือนตัวเราด้วยว่านะครับใครจะชิงใครจะชังก็ช่างเขาครับอุมัดเคยมีกลอนหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ใครจะชิงใครจะชังก็ช่างเขาใครชิงใครเชิดใครชูใครชิงใครชังช่างเถิดใช่ไหมครับใครเชิดใครชูช่างเขาใครบ่นใครด่าทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอครับอันนี้เคยเป็นก่อนที่ตอนอยู่มัธยมใช่ไหมมัธยมใช่ไหมอาจารย์คืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่าการที่นบีเนี่ยไม่ได้โทษใครเลยไม่โทษอ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยในสมัยของอูฮุดเองเนี่ยครับบรรดาพลธนูที่ลงมาจากเนินเขาที่ตัวเองจะต้องปักหลักเอาไว้เนี่ยลงมาไม่ได้ฟังคำสั่งของท่านนบีนบีก็ไม่ได้โทษว่าเขาลงมาไม่ได้โทษฮะนบีก็ไม่ได้โกรธนะแต่นบีบอกว่าคราหลังนะอย่าทำอย่างนี้นะคือท่านนบีก็บอกนี่มันคือมันเป็นข้อคิดนะนบีไม่ได้โกรธจนกระทั่งนะครับต้องฆ่าโทษกับบรรดาผู้คนแม้กระทั่งชาวกุเรชมักกะห์หรือบรรดาพลธนูก็ต่างนะฮะเดียวกันในตัวอีฟเองเนี่ยคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่สั่งให้เด็กๆเนี่ยนะ คนวัยรุ่นเนี่ยมาทำร้ายร่างกายนบีเนี่ยนบีก็ไม่ได้โทษพวกเขาเหล่านั้นเลยไม่ได้โทษนบีมันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันต่างหากเล่าที่ทำให้พวกเขานั้นไม่ลึกซึ้งถึงอิสลามไม่รับอิสลามนบีไม่ได้โทษใครมันอยู่ที่ตัวของเราเองใช่ครับอยู่ที่เราคือถ้าเรามามองกันเหมือนที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะใครชิงใครชิงใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครบ่นใครด่าทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอเขาไม่ส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยหรือส่วนอื่นอย่าไปรู้ของเขาเลยจะมองหาคนที่มีดีโดยส่วนเดียวอย่ามองเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกแต่เคยฝึกแต่ดีฝึกให้รู้มองแต่ดีมีคนจริงหนวดเต่ามีไหมไม่มีเห็นจะไปหาไม่มีหนวดเต่าหรอกครับคือจะไปมองว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนั้นไม่ต้องไปค้นหาหรือแสวงหาหรือแสวงหรือเสาะหาความบกพร่องของใคร
นี่พูดให้ผมเตือนตัวผมเองด้วยนะครับว่าหาตัวเราเองดีกว่าค้นหาตัวเราเองดีกว่าว่าวันนี้เราทำผิดพลาดอะไรวันนี้เราผิดพลาดกับพี่น้องของเราไหมเราพูดจาไม่ดีกับพี่น้องของเราไหมเรามีความรู้สึกริษยาดูถูกคนอื่นหรือเปล่าไปมองหาสิ่งที่ดีๆโดยประมาณนั้นนะครับเหมือนท่านนบีเองอ่ะท่านนบีก็ไม่เคยมองความผิดพลาดของใครขนาดศัตรูอยู่ต่อหน้าท่านนบีก็ยังให้โอกาสครับนี่คือการให้โอกาสของท่านนบีสุดแล้วสรุปแล้วในช่วงของอูฮุดเนี่ยนะครับท่านหญิงนาซีบะได้บอกกับลูกๆและสามีครับก่อนหน้านี้ถึงย้อนไปนิดนึงก็แล้วกันว่าเธอได้เตือนเธอได้รณรงค์กับสามีของเธอคือท่านอัมนะครับบอกว่าท่านอัมสามีของฉันอูฮุดมาแล้วนะครับฉันจะเตรียมอะไรให้กับเธอแล้วก็สามีก็ถามเธอได้เตรียมอะไรไว้ให้กับฉันบ้างโอ้นาซีบะเตรียมอะไรครับฉันเตรียมไว้ให้พี่แล้วกับม้าศึกเตรียมไว้ให้พี่กับอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ให้ลูกด้วยนี่คือการเตรียมพร้อมของสหของครอบครัวนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงอุฮุดนะครับสามีของเธอเสียชีวิตครับอาจารย์ลูกของเธอก็เสียชีวิตด้วยนะครับณสงครามครั้งนั้นณครั้งนั้นอย่างที่เรียนว่าท่านนบีเนี่ยนะครับเธอได้ปกป้องท่านนบีจนกระทั่งสงครามได้สงบลงครับท่านหญิงนาฟิซานอนหายใจรารินอยู่ครับอยู่ในหมู่ของคนที่กำลังบาดเจ็บครับหลายคนมาหาท่านหญิงนาซีบะว่าท่านนาซีบะเธอเป็นอย่างไรบ้างดูนะครับว่าทำไมเราถึงไม่พูดถึงบรรดาสหายของทำไมเราจะไม่พูดถึงบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นเราถ้าเจ็บปวดเราอาจจะบอกไปหาหมอไปโรงพยาบาลเรานู่นเนี่ยนั่งทั้งหลายลูกหิวเราจะต้องพาไปกินขนมอะไรประมาณนั้นครับเรามีความรู้สึกเจ็บปวดสิ่งที่จะต้องคิดก็คือจะเป็นห่วงตัวเองอะแต่ท่านหญิงนาซีบะนะครับบอกว่าอะไรไม่ต้องถามฉันว่าฉันเป็นอะไรครับไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องถามฉันแต่ให้ฉันรู้ก่อนว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลอันเป็นที่รักเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ทวงตัวเองนะครับนี่คือซอฮาบียะห์นี่คือผู้หญิงในยุคนั้นที่เธอเป็นห่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าช่วยบอกข่าวคราวของท่านนบีด้วยว่าท่านนบีได้รับความปลอดภัยหรือเปล่านี่คือท่านหญิงนาซีบะนะครับอุมูอิมรอที่ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยคราครั้งนั้นครับร่างของท่านหญิงอุมูอิมรอหรือนาซีบะเนี่ยประสบกับบาดแผลครับก็เยอะนะครับหลายบาดแผลเลยเยอะมากในร่างกายของเธอเนี่ยครับคราครั้งนั้นเธอมีสัญลักษณ์เมื่อมีคนพยุงตัวเธอไปพบกับท่านนบีเธอบอกว่าโอ้นบีอันเป็นที่รักของฉันความเจ็บปวดการสูญเสียของท่านทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินครับมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ฉันได้ประสบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฉันเห็นท่านนบีปลอดภัยฉันก็มีความสบายใจนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เรามักจะไม่ค่อยได้พูดถึงไงครับครับเราคือคนเราเนี่ยคุณอุมัรมักจะมีความรู้สึกชื่นชมว่าจะต้องรู้เรื่องคนอื่นให้ไวถึงจะเป็นคนที่ทันสมัยใช่ไหมครับจะต้องใครที่รู้เรื่องของใครก่อนจะสาดีสาประมาณนั้นใช่ไหมจะต้องเป็นคนที่รู้ข่าวก่อนถึงจะภูมิใจครับรู้ก่อนใครครับรู้ก่อนใครแหมฉันรู้ก่อนเขาเลยนะเรื่องนี้แล้วก็รู้ที่ไปบอกใครนะเหยียบไว้เลยนะโดยไหนได้มันเหยียบไม่มิดที่มันรอดออกมาไงโดยประมาณนั้นท่านนี้ท่านหญิงนาซีบะห์นะครับในสิ่งนั้นเธอเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะครับคือวัดครับผมพูดเล่นๆนะครับผมไม่ได้ไปกล่าวร้ายกับใครมันมีเครื่องประดับเนี่ยเขามักจะโชว์กันผมใส่แหวนตัวผมเองก็แล้วกันจางใส่แหวนกับผมก็แบบมักจะคันหน้าใส่ อย่างนี้นะเครื่องประดับนะถ้าผมใส่กำไรได้สมมติแต่ผมใส่ไม่ได้กำไรทองผู้ชายใส่ไม่ได้ก็โชว์ก็คันเหมือนกันเหมือนก็โอ้วันนี้ร้อนจังเลยอ่ะโชว์นาฬิกาหน่อยนาฬิกาก็ได้ใช่ไหมวันนี้รู้สึกร้อนสะบัดสะบัดสะบัดใช่ไหมมันร้อนให้เห็นว่ามีโดยประมาณนั้นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์แหละครับครับไม่เป็นไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจะสิ่งที่มีความภูมิใจถ้าหันมาดูท่านหญิงนาซีบะห์บ้างเวลาที่เธอหลังจากเหตุการณ์ปกติแล้วเนี่ยนะครับเธอก็จะอย่างที่เรียนว่าแล้วเวลาเมื่อแผลเธอหายเนี่ยแผลไม่ต่ำกว่า20-30แผลร่างกายของเธอโดยเฉพาะข้างหลังของเธอที่เธอใช้ร่างของเธอเนี่ยปกป้องท่านนบีครับเป็นแผลกับสาหัสแหละนะครับแต่เราก็ทรงให้เธอได้มีชีวิตนะครับเธอมักหลังจากที่เธอรักษาตัวเสร็จแล้วเธอก็ยังตะเวนไปยังผู้หญิงทั้งหลังครับตะเวนไปครับ
ตะเวนไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องอิสลามในเวลาผู้หญิงเขาคุยกันเนี่ยถ้าจะมีการก็คุยกันอ่ะก็ถามคนหลายคนก็คืออยากจะเป็นเหมือนท่านหญิงนัสซีบะนี่แหละครับถามนัสซีบะอุมูอิบรอฮ์เธอมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะบอกกับพวกเราอ่ะในความภูมิใจที่เธอรักษาอิสลามที่เคยดูแลอิสลามเนี่ยคือผู้หญิงเขาเปิดดูกันได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าหญิงนัสซีบะบอกฉันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยดูข้างหลังของฉันกันแล้วนี่เธออวดให้ดูแต่การอวดของเธอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการอวดเพราะความรู้สึกว่าอวดอ้างครับหรือมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวเองนู่นนี่ต่างๆไม่ใช่คืออวดว่านี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอภูมิใจครับว่าหลังของฉันที่มีแผลไม่ต่ำกว่า20-30แผลเนี่ยเป็นแผลแห่งการปกป้องท่านนบีแล้วก็เป็นแผลที่ฉันนั้นปกป้องใช้ตัวของท่านปกป้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เปิดแผลให้ดูครับถ้าหากว่าเราปัจจุบันโชว์อะไรนาฬิกาดวงตามีแหวนมีอะไรร้อนกับคันหน้าก็โชว์กันซะหน่อยประมาณนี้ใช่มั้ยแต่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านซอฮาบียะห์ของท่านนบีเขาสิ่งที่เขาได้ประสบแล้วเขาภูมิใจครับครับเธอก็บอกนี่แหละคือสัญลักษณ์ที่หวังว่าอัลเลาะห์จะทรงพอพระทัยฉันด้วยกับความเป็นผู้หญิงของฉันทีนี้เธอได้รับการชื่นชมจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่เธอได้ปกป้องท่านนบีว่าท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่าท่านจะเหลียวไปทางใดก็พบแต่นัสีบะเมื่อท่านนบีจะมองไปทางไหนช่วงนั้นก็คอยอะไรคอยรบคอยป้องกันท่านไว้ไม่ว่าจะผินหน้าไปข้างหน้าหรือข้างขวาข้างซ้ายก็เห็นแต่นางอยู่ในทิศทางนั้นเมื่อเหลือบไปเห็นมองนางครั้งใดต้องเห็นนางไม่ฟาดฟันด้วยดาบก็ด้วยกับธนูที่ยิงฆ่าศึกครับนั่นคือท่านหญิงนัสีบะที่เธอได้รับความดีนะครับเรื่องราวของเธอจนกระทั่งครับในช่วงของช่วงหลังในช่วงยุคสมัยของท่านอุมัรหรือท่านอบูบักนะครับครับเธอก็ยังเหลือลูกชายของเธออีกนะครับน่าจะเป็นลูกชายของเธอนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงของบุคคลที่อ้างตัวเป็นนบีก็คือมุสลิมะกันซาบครับซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับท่านสุมาไม่อุซานนะครับเป็นลูกพี่น้องกับท่านที่รับของมุสลิมที่รับอิสลามมุสลิมอ้างตัวเป็นนบีในยุคสมัยที่เกิดวิกฤตที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมุสลิมกันซาบก็อ้างตัวเป็นนบีและเวลานั้นเกิดวิกฤตที่จะต้องทำการดำรงกับมุสลิมโดยยุคสมัยของท่านอุมอบูบักครับท่านหญิงนัสซีบะห์ได้ปรึกษากับลูกบอกว่าลูกถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสียสละชีวิตของเราเพื่อปกป้องอิสลามครับคุณลูกครับคุณแม่ครับเราจะไม่กลับมาบ้านไม่กลับบ้านเราจะไม่กลับบ้านครับยังไงที่ไม่กลับบ้านก็คือจะต้องทิ้งชีวิตไว้ณที่สนามรบจะไม่กลับมาจะไม่มีมาดินะให้เรากลับนะครับและผมจะไม่กลับมาถ้าหากว่าผมจะเสียชีวิตที่นั่นมันเป็นความพอใจของผมที่ผมจะปกป้องอิสลามหวังว่าทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อทั้งพี่น้องเราจะไปพบกับบ้านแห่งชะฮีดครับเราจะไปพบกันณวันที่เราอยู่ต่อพระพักของอัลลอฮ์เนี่ยเขาสัญญากันน่ะลูกพ่อแม่ลูกเขาสัญญาคืออารมณ์ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันไม่ใช่เราอ่ะครับมันไม่เหมือนกับเราที่ว่าเราอาจจะสัญญาอานะเดี๋ยวจบงานนี้เราไปตรงนั้นกันใช่มั้ยครับเดี๋ยวเสร็จงานใหญ่นี้จะไปบางแสนเสร็จงานนี้เราจะไปรีสอร์ทครับเสร็จงานนี้จะมีทัวร์ทริปอย่างอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เลยต่อซอฮาบะห์ของท่านนบีว่าถ้าจบงานอันยิ่งใหญ่แบบนี้ในการปกป้องอิสลามเราจะไปพบกันที่สวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะไปพบกันที่นั่นนะครับคุณแม่ครับผมจะไม่กลับมาบ้านครั้งนั้นเช่นกันครับลูกของท่านหญิงนุมนาซีบะห์หรืออุมูอิมรอฮ์เสียชีวิตที่นั่นแล้วบอกจะไม่กลับมามันเป็นคำพูดที่กินหัวใจของเรามากไหมใช่ไหมนี่คือการเสียสละของซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เราจะต้องช่วยกันพูดคุยครับทำให้ความรู้สึกบรรยากาศเป็นมันเกิดขึ้นในบ้านของเราในสังคมของเรานะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องคนอื่นบุคคลที่สามพูดถึงเรื่องราวของท่านนบีถ้าจะพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์พูดถึงความดีอย่างนี้แหละครับสังคมจะเกิดความดีงามนะครับอุมัรครับตกลงแล้วนะครับครั้งนั้นท่านหญิงนาซีบะห์นะครับอบีบนะครับลูกชายของเธอทั้งหมดนั้นเสียชีวิตในเครื่องการปกป้องอิสลามในการดูในการปกป้องใครปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ปกป้องในการที่ต่อสู้กับมุสลิมกันซาบที่อ้างตัวเป็นนบีคือนางเนี่ยคือในอุฮุดเนี่ยได้ปกป้องนบีแต่ว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมท่านนะแล้วก็ในลูกเนี่ยมาเสียชีวิตในสมัยของคอลิฟะห์อบูบักรที่มีการทำสงครามกับผู้ที่อ้างตนเป็นนบี
ครับอาจารย์ครับผมคือในคราวครั้งนั้นในประวัติศาสตร์ได้บอกกับเราว่าท่านฮาบีบซึ่งเป็นลูกชายของท่านนาซีบ้านเนี่ยซึ่งอยู่นาซีบ้านเนี่ยปรากฏว่าถูกจับถูกจับโดยมุซัยมะกะซับก็คือจับเป็นอ่ะครับแล้วก็ตัดการนำมามุซัยมะนี่มันโหดร้ายมากนะถึงอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยนะครับจับท่านฮาบีบมาแล้วก็บอกกับท่านฮาบีบอย่างที่บอกที่ลากับคุณแม่เมื่อกี้ครับท่านอย่างไรคลองนึกภาพของซอฮาบะของท่านนบีสิครับว่าปัจจุบันที่เราเผยแพร่อิสลามเราได้รับคำชื่นชมครับเราได้รับการเยินยอไหมเราได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดีใช่ไหมเราได้อยู่ในสิทธิพิเศษใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับนั่นคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมครับแต่อยากจะมองสะท้อนภาพไปว่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยเขายิ่งกว่าเรานั้นการฝึกฝนอีหม่านการฝึกฝนเรื่องราวอิสลามการบอกเล่าถึงเรื่องราวอิสลามให้กับลูกหลานของเราให้กับเยาวชนมันเป็นเรื่องของความสำคัญครับครับดูซิว่ากว่าใครเขาจะได้อิสลามถ้าหากว่าเราไม่ฝึกตัวเราไม่ฝึกเยาวชนของเราไม่บอกกล่าวเล่าเรื่องราวของบรรดาในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยเราจะมีพลังครับเราจะต้องเตรียมนะครับเตรียมนะครับอิสวิรูวะซอบิรูวะรอบิตุวัตตะกุลลอฮะอะลากุมตุฟะฮูนครับก็คือเราปกป้องนะครับอดทนแล้วก็จงอดทนจงอดทนยิ่งจงสอดส่องลาดตระเวนจงดูแลนะครับแล้วพระองค์จะทรงได้รับชัยชนะนะครับต้องฝึกอยู่ตลอดท่านฮาบีบเนี่ยถูกจับไปครับครับไม่ขัดขืนด้วยฮาบีบถูกจับไปก็รู้ว่าท่านจะต้องไปพบกับอะไรมูซัลมะกะซับบอกกับท่านฮาบีบซึ่งเป็นลูกของท่านหญิงนาซีบะว่าออกจากอิสลามสิเห็นไหมไอ้ที่เกินๆอยู่ข้างหน้าของแกทั้งหลายนั่นคือลูกหลานของชาวตออีกะของชาวมะดีนะห์ที่ชัดสับมันเป็นท่อ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 นโอ้อุมัตต่อหน้าต่อตาที่เห็นน่ะครับแล้วก็จะไม่อีกไม่นานเดี๋ยวความตายจะมาเยือนท่านฮาบีบอ่ะมูซัลมะกะซับก็จับคนมาหลายหลายคนแล้วก็สับเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนทั้งเป็นนะอาจารย์ทั้งเป็นแต่บรรดาพวกซอฮาบะห์เหล่านั้นไม่ได้บอกว่าร้องขอชีวิตครับไม่ได้ร้องขอชีวิตแต่จะทำอะไรกับพวกเขาก็ทำร้องไม่เลยเคยร้องขอเลยก่อนที่พวกเขาจะสิ้นลมซอฮาบะห์ของท่านมีกล่าวอะไรฮะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกคนกล่าวอย่างนั้นถึงแม้รู้ว่าตัวเองจะถูกสับเป็นท่อนนะครับมันสร้างความรู้สึกน่าสะพรึงก็คือมันจับมาทีละคนน่ะครับรับอิสจะออกอยู่อิสลามใช่ไหมอยู่กับนี่ใช่ไหมฝึกกับฝ่ายอบูบักใช่ไหมสับให้มันเป็นท่อนท่อนท่อนแล้วก็หันมาเสียชีวิตไปแล้วก็มาบอกคนอื่นว่าเนี่ยถ้าไม่เราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ริมฝีปากหัวใจลิ้นของซอฮาบะห์สัมพันธ์กันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ครับท่านฮาบีบก็เช่นกันนะครับลูกของท่านหญิงนาซีบะห์ก็บอกเพื่อนกันว่าเดี๋ยวความตายจะมาประสบกับเจ้าเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยตายหมดแล้วฮาบีบจะทำอย่างไรฮาบีบบอกเอาเลยฉันไม่กระพริบตาให้กับความตายอยู่แล้วไม่ว่าพวกท่านจะทำอย่างไรก็ตามแต่ฉันขอบอกว่าสิ่งที่ภูมิใจสำหรับฉันก็คือฉันได้สัญญากับคุณแม่แล้วว่าผมจะไม่กลับไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับคุณแม่ผมจะเอาชีวิตของผมทิ้งไว้ที่นี่ด้วยกับการชะฮีดท่านฮาบีบนะครับถูกกระทำแต่ริมฝีปากของท่านบอกอย่างไรละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และท่านก็ถูกสับร่างของท่านเหมือนกับเพื่อนๆของท่านชาวชะฮีดทั้งหลายครับอาจารย์สับเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับความตายมาประสบกับบรรดาซอฮาบะห์แต่เขาก็ไม่ได้กระพริบตาให้กับความตายคำว่าไม่กระพริบตาให้กับความตายเนี่ยเป็นสำนวนที่ซอฮาบะห์พูดกันบ่อยๆครับเป็นคำพูดที่กินใจว่าฉันไม่กระพริบตาให้กับความตายหรอกหมายความว่าไงอาจารย์ก็คือไม่ว่าไอเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่กลัวไม่ว่าความตายจะตั้งอยู่ข้างหน้าฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันมาสงครามครั้งนี้ฉันหวังที่จะเอาชีวิตของฉันไปทิ้งไว้ที่นั่นไม่ได้หวังจะกลับบ้านไม่ได้หวังอะไรเขามีไงฝ่ายทหารที่เขาบรรดานักรบนักกล้าทั้งหลายพอกลับมารอดชีวิตขาดแขนด้วนเขาจะมีอะไรนะมีเหรียญครับมีเหรียญให้มีอะไรให้ปักปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญครับแต่บรรดาผู้ศรัทธาไม่ได้หวังอย่างนั้นครับหวังอะไรหวังความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ครับท่านถามว่าทำไมต้องเกิดเหตุการณ์ก็มึงพูดถึงสงครามของมูซัลมะกะซับเนี่ยครับมันทั้งโรมทั้งเปอร์เซียหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทั้งมีนบีเกิดขึ้นมา6คนรวมทั้งผู้หญิงคนนึงผู้หญิงเป็นนบีรวมถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นนบีด้วยครับแล้วก็รวมกับเบอร์เซียก็รวมตัวกันนะครับทุกคนหวังที่จะบดขยี้อิสลามให้หมดไปจากแผ่นดินของอาหรับให้หมดไปจากมะดีนะห์ตอนนี้เมื่อถูกกระทำนี่มันก็ต้องสู้อ่ะ
จะอยู่เฉยๆได้ยังไงอ่ะในการสงครามนะครับไม่ใช่หวังที่จะขยายสงครามแต่ต้องการที่จะปกป้องต่างหากโดยเฉพาะมุสลิมกาซาเนี่ยอ้างตัวเป็นนบีนะคะครั้งนั้นนะครับและสุดท้ายมุสลิมก็เสียชีวิตครั้งนั้นเราได้พบถึงบรรดาวีรบุรุษที่หาญกล้านะในช่วงนั้นมีใครบ้างมีครับมีท่านอิกริมะอิบนุยะฮันลูกของอบูญะฮันตะรับสมัติอิสลามที่ว่าโดนแทงนะอาจารย์ครับผมท่านอิกริมะท่านอาฟิยะท่านฮาบีบแล้วก็ใครหลายๆคนที่เป็นซอฮาบะของท่านมีจำนวนน้อยกว่าครับที่เป็นจำนวนน้อยที่มันเปรียบไม่ได้แต่อัลเลาะห์ได้ส่งให้ครับหันมาดูท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงนะซิบาว่าเมื่อเธอทราบข่าวนะครับว่าฮาบีบได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเธอบอกอย่างไรเธอไม่ได้ตีโพยตีพายอะไรครับเมื่อทราบข่าวเวลานี้ครับลูกของเธอเสียชีวิตไปเธอก็ไม่ได้แสดงความตกใจอะไรเธอไม่ได้ตีโพยตีพายนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วยครับเธอบอกอย่างไรว่าบัดนี้ไม่มีใครเป็นตัวแทนให้กับฉันในการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อีกแล้วสามีเสียชีวิตไปแล้วลูกเสียชีวิตเธอบอกอย่างไรเธอกลับเป็นห่วงบอกว่าบัดนี้เวลานี้ไม่มีใครเป็นตัวแทนให้แก่ฉันในการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เธอไม่รักลูกเหรออาจารย์รักสิครับไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกครับไม่มีแม่คนไหนไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รักลูกแต่ความรักของซอฮาบะเป็นความรักที่สุดซึ้งเป็นความรักที่ไม่ธรรมดาครับเมื่อจะรักเพื่อตัวเองถึงแม้ว่าความรักที่มีลูกให้กับลูกก็ตามแต่เธอรักว่าลูกของเธอทุกคนปรารถนาชะฮีดเธอก็ต้องการที่จะได้อยู่ในร่มเงาของชะฮีดครับกับลูกๆแต่เธอกลับเป็นห่วงว่าเวลานี้โอ้อัลลอฮ์จ๋าไม่มีใครอีกแล้วที่ในครอบครัวของฉันที่จะปกป้องอิสลามเลยฉันรู้สึกฉันเสียดายเหลือเกินสุดท้ายนะครับเธอก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เสียชีวิตในช่วงของการรณรงค์ด้วยและเธอก็เสียในสมรภูมิด้วยเช่นกันสรุปว่าชีวิตของท่านครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวโอกาสในเบรกต่อไปเดี๋ยวเราคงพูดคุยเราจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างครับผมครับผมฮะเรื่องของท่านหญิงนาฟิบะนะครับผมท่านหญิงนาฟิซะที่มีสัญญาณว่าอุมุอิมารอเนี่ยนะฮะท่านเป็นมุสลิมะที่มีความกล้าหาญมากๆเลยนะครับเป็นครูให้กับบรรดาผู้หญิงในเมืองมะดีนะห์ท่านก็ปกป้องท่านนบีสามีของท่านเสียชีวิตลูกท่านเสียชีวิตท่านทำอย่างไรนะครับผมท่านเสียใจเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีความสุขที่จะไปเจอกันในสวนสวรรค์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาทอล์กหลังเที่ยงช่วงหน้าครับ We're not breaking, we're still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. ฉะนั้นเจ้าจงละหมาดและจงเชิดสัตว์ถวายแด่พระเจ้าของเจ้าอัลกุรอานซูเราะห์อัลกอซัดอายะห์ที่2มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกุรบันเพื่อเด็กกำพร้าประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1438โดยท่านสามารถสั่งจองส่วนกุรบันได้แล้ววันนี้วัวตัวละ 28,000 บาท7ส่วนหรือส่วนละ 4,000 บาทแพะเพียงตัวละ 5,000 บาทกุรบันของท่านเพื่อพวกเขาชาวกัมพร้ามาร่วมทำกุรบันกับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกัมพร้าโทรศัพท์02-934-3495 081-930-8713วัวของหนูกุรบันเพื่อชาวกัมพร้าโรงแรมเบสบายครูซสัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่างภายใต้การตกแต่งที่สร้างบรรยากาศของเรือสำราญที่หรูหราทำให้เหมือนนอนอยู่บนเรือสำราญอันแสนอบอุ่นสะดวกสบายพร้อมอาหารฮาลาลสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่จอดรถกว้างขวางในราคาแสนประหยัดโรงแรมเบสบายครูซหรูหราสบายเหมือนพักผ่อนอยู่บนเรือสำราญ02-951-3322การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยาตีมทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วย4 Oil Life เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก4 Oil Life น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอน
มีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจ For Eye Life ปกติขวดละ460บาทยาตีมทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าร่วมกับภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์จัดโครงการเสวนาธรรมทางน้ำแห่งถ้ำฮิระเวทีธรรมอันล้ำยุคสุขสาระแห่งการเรียนรู้ของผู้ใฝ่หาวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2560ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น. 9:00 น.ฟังการบรรยายในหัวข้ออย่าคิดทำสิ่งใดถ้ายังไม่เข้าใจศาสนาโดยอาจารย์เอาลามูลทรัพย์10นาฬิกา30นาทีฟังบรรยายในหัวข้ออุทาหรณ์ในอัลกุรอานโดยอาจารย์นาอีมบุญมาเลิศและปิดท้ายกับเสวนาในหัวข้อเรื่องมนุษย์ยินชัยตอนใครปลิ้นปล้อนมนุษย์โดยอาจารย์อับดุลฮะกิมมังเดชะอาจารย์อาดัมพรภาพงามณภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์รามคำแหง87จองที่นั่งโทรศัพท์029343495 0851127848บริการอาหารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดงานมุสลิมเฟรนลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนงานที่ทุกคนจะชอบสินค้าหลากหลายมากมายกินอาหารหลากหลายเมนูสาระกิจกรรมบนเวทีที่จะยกมาเต็มในงานมุสลิมเฟรนลี่ณศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันในวันที่19 20และ21สิงหาคมนี้สนใจติดต่อจองบูธ02-530-3199 081-229-0092งานมุสลิมเฟรลี่มิตรภาพบนความยั่งยืนจัดโดยยะตีมทีวีท้องหลังเที่ยงนะครับผมในช่วงสุดท้ายก็เปิดสายร่วมพูดคุยกันนะครับที่025303199นะครับอาจารย์อบูบักมีของฮะดียะห์มอบให้นะครับรวมไปถึงในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาเก็บเรียกว่าเก็บตกเรื่องของความรู้วันนี้เราได้อะไรจากประวัติของซาบียะห์ท่านนี้นะอาจารย์ท่านหญิงอุมูอิมารอครับหรือท่านหญิงนาซีบะครับมีลูกชายชื่ออะไรมีสามีชื่ออะไรแล้วก็ท่านผู้ชมครับเรื่องแบบนี้ไม่อยากผมไม่อยากจะพูดคนเดียวไงผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยในการที่ได้แง่คิดนะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นซอฮาบียะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอได้เสียสละแล้วเธอก็มีบทบาทอย่างไรบ้างครับในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยินดีที่จะเปิดสายนะครับเอาเฉพาะเรื่องซอฮาบะห์ท่านนี้แหละครับว่าเป็นเรื่องราวยังไงนะแล้วก็วันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราสักครู่นึงฮะเดี๋ยวเราสักครู่นึงนะฮะวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราได้จากท่านหญิงนาซีบะห์หรือว่าท่านหญิงนาบีซ่านเนี่ยนะครับสอนอะไรกับเราบ้างนะครับเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับเหมือนที่ได้คุยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวนะมันไม่มีใครมาเขียนบทไม่มีใครมากำกับไม่มีใครมาคัดหานักแสดงใช่ไหมแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเป็นบทเรียนนำไปใช้ในชีวิตของเรานั่นเองนะครับอาจารย์ฮะคือการเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นการเสียสละที่ทุ่มเทด้วยกับหัวใจครับด้วยกับหัวใจของเขาพวกเขาทั้งหมดเราจึงได้มีวันนี้ขึ้นมาครับอย่างที่เรียนครับว่าการทำงานครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องให้ครอบครัวของนักดาอีทั้งหลายนักเผยแพร่ทั้งหลายไม่ใช่เป็นความจำเป็นแต่มันเป็นความยินดีนะครับครับอาจารย์หรือว่าใครก็ตามที่คืออัลเลาะห์เนี่ยให้ความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับครับอาจารย์อุมัรมีความสามารถอย่างนึงหรือหลายๆอย่างผมไม่มีความสามารถอย่างที่อุมัรครับเพราะจะมีความสามารถบางอย่างครับผมไม่มีความสามารถอย่างในน้องที่จะมาดูมุมกล้องนะครับเหมือนกับน้องอะไรชื่อน้องอะไรรอฟิกฮะน้องรอฟิกน้องอาลีน้องใครบ้างตอนเนี้ยบาซีดดูรอชีดใช่มั้ยหรือน้องหลายๆคนผมไม่มีความสามารถตรงนั้นไงครับแต่สิ่งที่น่าจะต้องนำมาก็คือการปรับเข้ามาการเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันครับซอฮาบะห์ของท่านนบีกับเราก็คล้ายๆกันก็คือการเป็นอยู่นะก็คือมีความแตกต่าง
แต่บรรดาพวกท่านเหล่านั้นก็ใช้ความแตกต่างนะครับมาใช้ในการเผยแพร่อิสลามเราก็เหมือนกันเราเป็นเราเขียนไม่ได้คนอื่นเขาเขียนเก่งเขียนดีมีความคิดเราก็จะต้องมองเราก็จะต้องนำมาส่วนนั้นน่ะมาคือรับฟังกันพูดคุยกันครับแล้วก็นำปรับกระบวนการต่างๆเหล่านั้นไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อพูดตรงนี้ครับเรามีข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเมื่อครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่เขาปกป้องอิสลามการปกป้องอิสลามครับไม่จำเป็นจะต้องไปมีอาวุธอะไรหรอกคือเราอิสลามบอกอะไรกับเราปฏิบัติดูตัวอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของมารยาทท่านนบีนะครับถูกขนานนามว่าอัลอามีนเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ใครคนใดคนหนึ่งเป็นนักเป็นพ่อค้านำเอาเรื่องราวของพ่อค้าการค้าขายแบบอิสลามไปใช้ใช่ไหมครับคุณมัดดูสิทำไมเราอยากจะเข้าร้านพวกร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยมันมีอะไรที่เราอยากจะเวลาเราจะซื้อแปรงสีฟันสักด้ามหนึ่งจะซื้อยาสีฟันสักหลอดทำไมสมองเราถูกสั่งเลยว่าต้องไปซื้อต้องร้านนี้ร้านเลขนี้มันมีอะไรมันมีอะไรนั่นสิอาจารย์มันมีครบหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่มันเห็นที่เป็นประจักษ์ก็คือเขาให้เกียรติไงครับใช่ไหมเข้าไปเป็นแค่เสียงบางทีแค่เดินผ่านน่ะกำลังทำอะไรกันอยู่พนักงานพ่อค้าพนักงานที่อยู่ร้านนั้นน่ะเขาสวัสดีแล้วอ่ะนั่นเป็นการให้เกียรตินะแล้วคนเราในสังคมเราต้องเกิดการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นการดีอย่างพวกเราเปิดร้านสักร้านหนึ่งขายอะไรขายของแล้วกันขายของชำทั่วไปคนจะมาก็มาจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ช่างคุณอะไรเฉยๆทำหน้าเหมือนกับหน้าตายอ่ะอยากเปิดก็เปิดจะปิดก็ปิดจะปิดก็ปิดจะมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรช่างคุณช่างแกอะไรขายเอาสนุกเอาสนุกเพื่ออะไรขายอะไรคือบางทีมันจะเป็นลักษณะนี้เวลาเราซื้อของนะคุณมาผมว่านะครับเราไม่ได้ซื้อในตัวของการของนั้นนะแต่เราซื้อจากมารยาทนะว่าไหมครับเมื่อเราไปซื้อสมมติเราไปซื้อร้านสะดวกเนี่ยบางทีเราอยากจะซื้ออะไรที่มันแหมยากๆขึ้นมาซื้อที่อื่นก็ได้อ่ะครับแต่อะไรล่ะเพราะตอนนั้นพวกคนเราเนี่ยไปจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยต้องการการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วท่านนั้นเวลาไปสวัสดีค่ะดีก็ไม่ให้เจริญก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับพระบารมีครับเชิญก่อนค่ะซื้อซาลาเปาเพิ่มไหมคะบางทีซาลาเปาหมูอยากจะซื้อเหมือนกันเดี๋ยวบางคนซื้อมาลืมเชิญชวนก็ซื้อมาแล้วกินไม่ได้อะไรประมาณแม้กระทั่งสุนัขยังชอบที่จะไปยืนข้างอยู่ข้างหน้าประตูเขาเลยแอร์มันเย็นนะแอร์มันเย็นใช่ไหมนี่คือการให้เกียรติไงการให้เกียรติของเขานั้นการให้เกียรติการมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงกันเอาใจใส่ดูแลแต่ลูกค้าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนบีไปทำการค้าขายกันให้กับเจ้าหญิงคอดิยะห์เนี่ยไปในกองคาราวานที่ทุกครั้งกับค้าขายแบบสินค้าเหมือนกันนะครับในจำนวนกองคาราวานเหมือนกันแต่ท่านนบีเป็นผู้นำในการค้าให้กับเจ้าหญิงคอดิยะห์ปรากฏว่ากลับมาได้รับผลกำไรมากกว่าคราก่อนที่เจ้าหญิงคอดิยะห์ไม่เคยได้รับกำไรขนาดนี้มาเลยเพราะว่าอะไรเนี่ยก็เพราะว่าท่านนบีเนี่ยมีมัธยสัยรุดอัคลากเป็นนายแห่งมารยาทครับเป็นประตูแห่งความมีมารยาทณเวลาอย่างเนี้ยในเรื่องของการค้าธุรกิจหรืออะไรก็ตามถ้าเราอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการใช้อิสลามคืออิสลามแสดงออกด้วยกับตัวเราอย่ากอดอิสลามไว้คนเดียวครับเรากอดเรารักอิสลามแต่อย่ากอดไว้คนเดียวเรารู้อิสลามอบอุ่นนะอิสลามมีความอบอุ่นเราก็ต้องให้คนอื่นเขาได้กอดอิสลามด้วยคือการเผยแพร่ครับผมชอบเรื่องราวของครอบครัวท่านอิสลามคนหนึ่งผมอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วในปัจจุบันนะที่เธอเห็นอิสลามพบสัจธรรมก็เพราะว่าการแสดงออกของครอบครัวมุสลิมเธอเกลียดอิสลามมากเลยเกลียดอิสลามมากๆเกลียดเพราะเกลียดจากอะไรเกลียดจากการอ่านหนังสือจากการดูจากสื่อเห็นคนที่ปิดหน้าคุมหน้าใส่ฮิญาบรู้สึกมันน่ารำคาญตามันดูไม่ปลื้มมันดูรู้สึกว่าอยากจะด่ารู้สึกว่าอะไรเธอฟังมาเยอะว่าอิสลามไม่ดีมุสลิมไม่ดีแต่เธอได้สัมผัสวันนั้นปรากฏว่าเธอก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่อัลลอฮ์ให้เจอมันมีครอบครัวมุสลิมเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปนั่งทานอาหารหรืออะไรประมาณนี้ปรากฏว่าคุณแม่ของลูกๆเนี่ยบอกกับลูกว่าลูกจ๋าดื่มน้ำเรานั่งดื่มแล้วอย่าลืมบิสมิลลาห์นะแล้วก็เวลาดื่มนะดื่มน้ำอ่านด้วยกับน้ำของอัลลอฮ์ด้วยครับแล้วก็นั่งดื่มนี่ลักษณะแบบนี้ทั้งที่ผู้หญิงกลุ่มนั้นรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกันเลยไปเจอกันที่ร้านที่ตรงนั้นปรากฏว่าคำพูด 2-3 คำพูดของคุณแม่ที่สอนลูกเนี่ยครับผู้หญิงคนนั้นที่เคยรังเกียจอิสลามกลับไปบ้านนึกคือมันติดอยู่ที่หูมันก้องอยู่ทั่วเอ้ย
อิสลามสอนแม้กระทั่งการดื่มน้ำหรือสอนแม้กระทั่งการที่บอกว่าถ้าดื่มน้ำแล้วจะได้ผลบุญหรืออิสลามสอนกระทั่งขนาดทำไมเราไม่เคยได้ยินล่ะครับเธอได้สนใจเธอก็หันมาสู่การศึกษาอิสลามจากบทเรียนจากทั้งหมดนะก็ศึกษาละเอียดจนกระทั่งต่อมาเธอก็เริ่มพูดประก่อนเคยพูดเรื่องอิสลามเกลียดอิสลามทั้งเลยอิสลามไม่ดีเลยนู่นนั่นทั้งหลายเวลานี้เธอบอกเวลาเธอยิ่งอ่านยิ่งเรียนยิ่งรู้เนี่ยเธอกลายเป็นคนที่พูดเรื่องอิสลามโดยที่ไม่รู้ตัวไปแล้วพูดกับสามีพูดกับลูกพูดกับในสังคมตรงนั้นที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะครับปรากฏว่าเธอก็บอกรับอิสลามแล้วเธอก็มาเรียนที่สันติชนนี่แหละนะครับแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วนะสมัยนั้นก็10กว่าปีแล้วแหละคราวนี้พอรับอิสลามเนี่ยเธอเริ่มคุมฮิญาบเธอเริ่มปฏิบัติตัวจนกระทั่งเข้ากับสามีไม่ได้ละสุดท้ายเลิกกับสามีแต่ว่าดีว่าอัลเลาะห์ให้ลูกของเธอคนมารับอิสลามนะครับครับแล้วเธอก็ต้องออกจากเกียรติจากกองมรดกอ่ะเธอเสียสละทุกอย่างเลยและต่อมาเธอก็ได้มีโอกาสทำงานนะครับแถวทางภาคใต้เธอก็อ่านหนังสือจนกระทั่งเธอก็ได้มีโอกาสนะครับไปพบกับต่างชาติคนหนึ่งที่บอกเอ้ยคุณยังสนใจอิสลามอยู่หรือผมว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้มีอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกอิสลามคือศาสนาของฉันและฉันก็ไม่ใช่มุสลิมเดิมแล้วเขาก็แต่งงานกันครับจนกระทั่งนะครับโดยประมาณตรงนั้นและคืออยากจะบอกว่าถ้าเราเอาอิสลามไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ต้องขนาดซอฮาบะห์หรอกครับไม่ต้องขนาดเสียสละแบบนั้นแต่หากว่าเราอิสลามไปใช้ในการบริจาคนะครับอิสลามสอนอย่างไรยิ้มยิ้มเป็นการบริจาคทานมาลองยิ้มสิยิ้มฮะยิ้มครับถ้ายิ้มไม่ออกลองบอกอย่างนี้14จะยิ้มนะครับ14ก็จะยิ้มใช่ไหมครับยิ้มเป็นอะไรการบริจาคทานอิสลามรูปแบบง่ายๆครับพี่น้องไม่ต้องเสียสตางค์อ่ะเริ่มฝึกยิ้มก็พี่น้องยิ้มอยู่แล้วแล้วนะครับนะครับก็เป็นการให้อะไรให้กำลังใจกันและยิ้มเนี่ยผู้หญิงมุสลิมเวลายิ้มเนี่ยนะใบหน้าจะทำงานคือเรียกไรนะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะทำงานน้อยกว่าเวลาโกรธเวลาโกรธนี่กล้ามเนื้อโอ้โหมาแบบทำงานหนักนะบางทีค้างไงท้ายจนกระทั่งเนี่ยอะไรนะตีนกาตีนกามันขึ้นครับพอไปทำงานแล้วกล้ามเนื้อมันค้างโดยประมาณนั้นใช่ไหมยิ้มนะครับยิ้มเป็นอะไรยิ้มเป็นการบริจาคครับยิ้มเป็นการขอไปครับการให้ทานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทของท่านเป็นจุดหนึ่งนะครับคือเวลาท่านนบีเผยแผ่เนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของท่านนบีท่านนบีไม่เคยพกดาบไม่ได้พกดาบไม่ได้พกอาวุธแต่ทำไมอิสลามถึงรุ่งเรืองเจริญ 124,000 ท่านของซอฮาบะห์ของท่านนบีเมื่อท่านนบีได้เผยแผ่23ปีของท่านเนี่ยซอฮาบะห์หลายท่านของท่านนบีเนี่ยก็เมื่อก่อนก็คือมีซอฮาบะห์หลายท่านที่ไม่เคยได้เรียนไม่เคยได้ชื่อแต่ชื่อว่าชื่อมูฮัมมัดแหละแต่ไม่เคยได้สัมผัสแต่พอมาพบกับท่านนบีด้วยกับมารยาทของท่านอัคลักษ์จริยธรรมคุณธรรมของท่านให้พวกเขารับอิสลามนั่นคือส่วนมากของซอฮาบะห์ยกตัวอย่างที่เราพูดคุยกันสักครู่ว่าเรื่องของท่านคอลิดบินวาลิดเนี่ยท่านเป็นนักรบของชาวกุเรชนะครับเป็นนักรบของชาวกุเรชเป็นแม่ทัพและในสงครามช่วงของอูฮุดเนี่ยท่านก็เป็นเสนาธิการที่เปลี่ยนแผนใหม่ว่าให้คนกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มของกูเรตของชาวมุชริกเนี่ยอ้อมมาจากรูมานนะครับจากขุบเขาแล้วก็มาตีจนกระทั่งอูฮุดในช่วงท้ายก็เพียงเปิดมุสลิมก็เป็นฝ่ายเพียงพรำท่านก็มารับอิสลามใช่ไหมในช่วงของการพักรบในช่วงของคูไดบียะเนี่ยท่านคอลิดบินวาลิดนะครับหันมาเห็นอิสลามเมื่อมุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าไปยังเมืองมักกะฮ์ในการที่จะไปทำฮัจญ์ได้อยู่พักอยู่นอกเมืองปีนี้จะไปทำอุมเราะห์ทางฮัจญ์ไม่ได้ด้วยกับส่วนที่สัญญาที่ต่างตกลงกันไว้หลายคนบอกว่าส่วนที่สัญญานี้มุสลิมเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ท่านนบีบอกทั้งหมดไม่เป็นการเสียเปรียบพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครอัตตาตัวตนของเราเนี่ยสำคัญอัตตาอีโก้ให้อีโก้ใช่ไหมเชื่อไหมว่าในส่วนที่สัญญาฮูไดบียะห์เนี่ยท่านนบีได้รับการหลูกลบเกียรติลบหลูกเกียรตินะเพราะอะไรคนที่เขียนส่วนที่สัญญาเขาไม่ยอมเขียนว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ให้ท่านอาลีเป็นคนที่ร่างสัญญาคนที่บอกร่างสัญญาฝ่ายกุเรชมักกะฮ์ก็ส่งคนคนนี้ตกมาคนนี้รับอิสลามนะบอกว่าท่านไม่เขียนดอกนบีบอกให้เขียนบอกว่าเขาบอกว่าแนะนำว่ามุฮัมมัดรอซูลเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่คนนั้นบอกว่าไม่ต้องเขียนอย่างนั้นให้คือให้ท่านอาลีเขียนน่ะเขียนว่าอะไรมุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ท่านอาลีก็บอกท่านนบีครับเขาจะให้ผมเขียนอย่างนี้เขียนว่าท่านนั้นเป็นคือไม่ได้เขียนว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ครับนบีบอกว่าไม่เป็นไรเขียนตามที่เขาบอกกันแหละ
ดูสิคนที่ขนาดที่ลบเกียรติลูเกียรตินบีอ่ะคนขนาดที่แม้กระทั่งสนธิสัญญาก็ยังไม่ยอมที่จะเขียนว่าท่านนบีเบรซูลแต่เขียนว่ามูฮัมหมัดบุตรของเราแค่เป็นการแสดงของการลบเกียรติท่านนบีท่านนบีก็ยิ้มว่าผมไม่ได้จะเขียนอย่างไรก็ได้เขียนไปเถอะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาถ้าเราอ่ะสมมติเราเป็นฮัจญีแล้วเป็นฮัจญีฮัจญีอูบักสมมติฮัจญีอุมัดอะไรเงี้ยก็เป็นการให้เกียรตินี่ก็ไม่ว่ากันพูดแบบคำถามมันนะมันมีอย่างนี้มันมีบางคนไม่ใช่บางคนอ่ะที่ผมเคยเห็นนะไหนจะพูดยังไม่ดีนะคือเวลาเขียนบางทีมันตกคำว่าฮัทไงฮัทยีเรียกยิงเดียวก็คือเอาการ์ดไปตื่นปรากฏว่าการ์ดแต่งงานเรียนเชิญอะไรเงี้ยปรากฏว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้ฮัทก็เป็นชื่อปกติใช่ไหมพี่ไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าคนที่เขียนการ์ดมาเชิญคนนั้นก็ลืมฮัทยีไปเอาการ์ดมาคืนเลยบอกแม่ตกคำว่าฮัทยีนะฉันไม่ไปงานเธอแล้วอโลขนาดนั้นเลยทีเดียวนั้นใช่ไหมนะคือเกียรติยศชื่อเสียงมันไม่เท่าไหร่หรอกครับผมนะมันอยู่กับเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานนะเราไม่ได้แสวงหามันนะครับคุณผู้ชมครับ025303199นะครับสามารถโทรเข้ามาร่วมตอบคำถามวันนี้นะครับอาจารย์อบูบักรถามว่าสามีและลูกของท่านหญิงนาฟิซะนะฮะชื่ออะไรนะฮะเป็นคนละคำถามไปแล้วกันนะครับสามี1คำถามนะครับผมแล้วก็ลูกเนี่ยอีก1คำถามนะครับอาจารย์มีของฮาดิยะให้วันนี้มอบอะไรให้อาจารย์ฮะเดี๋ยวจะมีของขวัญที่อุ๊บอั๊บไว้ยังไม่บอกของอาจารย์เลยนะอาจจะเป็นรถยนต์ของอาจารย์รถยนต์ก็สภาพไม่ค่อยดีแล้วมีของมามอบให้นะเป็นของรางวัลจากอาจารย์อบูบักรเลยนะครับมีสามีของเธอนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรผมบอกตัวนี้ก่อนก็แล้วกันบอกว่าจะให้เกิดจริงๆก็อยากจะคุยกันนั่นแหละนะครับสามีชื่อเจดนะครับแล้วก็ลูกชื่อฮาบิบอับดุลลอฮ์นะครับเดี๋ยวถ้าถามคุยกันแล้วพี่น้องอาจจะลืมก็บอกมาแล้วเตือนว่าชื่ออะไรก็แล้วกันลืมก็บอกว่าลืมบอกมาแล้วฮะครับอาโทรเข้ามาครับผม025303199นะครับ025303199เป็นฮะดียะห์จากอาจารย์อบูบักรเลยนะไม่ผ่านใครเลยอาจจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีเล็กน้อยที่ให้นะครับเป็นที่ดินอะไรเงี้ยนะอาจารย์นะที่ดินพร้อมหนี้สินนะขออภัยนะโทรศัพท์ใช้ได้นะฮะ025303199นะครับโทรเข้ามาในระหว่างนี้อาจารย์ฮะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องท่านดาวอัดดาวซี่ตอนบ้างนะครับเมื่อกี้ผมพอดีตั้งใจว่าจะพูดกับพี่น้องตอนต้นรายการน่ะพอดีว่าเรื่องของท่านหญิงนัสซิบะยาวยาวเลยจบเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์มาต่อกันสัปดาห์ต่อไปครับผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรองสายสักครู่หนึ่งนะอาจารย์ฮะโทรมาตอบคำถามกันนะฮะสามีของท่านหญิงนาฟิซะนะท่านหญิงนาซิบะอุมูอิมารอนเนี่ยชื่ออะไรนะครับฝ่ายนะครับอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมครับจ้าครับผมคุณครูนะครับฮัลโหลจ้าผมได้ยินนะครับได้ยินค่ะครับผมฮะจากไหนนะครับจากไหนจ้าจากพัทลุงค่ะข้ามเลยแล้วจากพัทลุงนะจ้าคุณครูฮะอ๋อคุณครูเป็นคุณครูทำงานดีมากเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับแนะนำรายการอย่างไรบ้างนะครับหรือมีข้อคิดข้อเสนอแนะนะครับอย่างไรบ้างก็นะครับบอกกันนะครับผมค่ะคือว่าเราดีใจนะคะเพราะว่าเราได้ชอบรับฟังเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็เราได้เห็นแล้วว่าหว่าที่อิสลามจะมาถึงเราเนี่ยยากลำบากมากอยากจะให้มุสลิมทั้งหลายที่อยู่ในครับตอนนี้อยู่ในตอนนี้ค่ะแผนอิสลามหมดแผนความเป็นมุสลิมมากขึ้นเพราะว่าบางคนไม่กล้าที่จะบอกไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นใครเป็นมุสลิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีเรื่องของผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของสงครามด้วยนี่เป็นน่าสนใจมากเพราะว่าบางคนเนี่ยรับฟังเรื่องของประวัติศาสตร์จะมีแต่เรื่องของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงแล้วเรื่องของผู้หญิงก็มีอะค่ะแต่อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักแต่ว่าใช่ครับต้องมีบทบาทสำคัญด้วยอะค่ะครับครับใช่อย่างเช่นท่านหญิงนาซิบะเนี่ยนะครับที่เธอทั้งครอบครัวเลยนะครับผมใช่ค่ะก็ขอถามอีกนึงได้ไหมคะลูกของเธอเนี่ยที่เข้ารับอิสลามในชื่อเรดอะค่ะจ้าจ้าเศษนั้นเป็นสามีของเธอนะครับอ๋อค่ะเศษใช่ไม่เป็นไรจ้ะค่ะค่ะขอมาใช่ใช่เพิ่งมาฟังคือท้ายเนี่ยจ้าจ้าสามีชื่อเศษนะจ๊ะแล้วก็ลูกชื่อฮามิดกับชื่ออับดุลลอฮ์แต่ไม่เป็นไรครับเพียงแค่คุณครูนะครับโทรเข้ามาเราก็ดีใจแล้วนะครับครับที่แนะนำอยากให้แนะนำนะครับเรื่องราวในการทำงานแบบนี้ครับอยากจะได้รับฟังโทรจะพักเป็นคุณที่คุณครูเป็นคุณครูพี่จังหวัดพัทลุงใช่ไหมนะใช่ไหมครับ
จริงๆอาจารย์ไม่ต้องเฉลยก็ได้ค่ะว่าอยากได้คนอื่นช่วยตอบอ๋อถ้าจะได้จะไม่เป็นไรครับผมฮะเดี๋ยวทีมงานขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับอาจารย์อบูบักมีของฮะดียะมอบให้นะฮะไปครับคุณรอให้รอนะคะครับผมฮะได้เหรอเนี่ยได้ฮะได้จ้าได้จ้าอาจจะเป็นโฉนดที่ดินนะคุณครูฮะผมไม่เป็นไรค่ะแต่งานครับที่จังหวัดพัทลุงบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอากาศก็ร้อนทีเดียวค่ะอาจารย์ตอนนี้ฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ค่ะครับจุดใกล้สถานที่ท่องเที่ยวไหมครับแต่นั้นมีที่ท่องเที่ยวเยอะนะอ๋อก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่แถวน้ำตกเท่าไหร่อะค่ะอยู่แถวน้ำตกด้วยค่ะผมเคยไปที่ปากพยูนมาฮะที่ปากพยูนก็จะมีอาหารอร่อยมากครับผมที่ปากพยูนนะครับเป็นไปทำค่ายที่นั่นนะครับที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยแหละครับครับแกงส้มใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะจ๊ะแกงส้มใช่ไหมคะใช่ใช่แกงส้มแกงส้มปลากระบอกปลากระบอกด้วยนะใช่ไหมใช่แล้วก็แถวนั้นนี่ปลาจะเยอะใช่ใช่ครับใช่มันเป็นทะเลสาบใช่ไหมใช่ทะเลสาบใช่ใช่ครับผมอยากไปมากเลยอาจารย์ผมไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยอาจารย์มีโอกาสได้ไปคือเราที่จังหวัดพัทลุงครับดีมากนะครับมีโอกาสได้ทักทายกันบ่อยๆขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวคุยกับทีมงานนะครับคุณครูครับครับผมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสะลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวคุยกับทีมงานก่อนนะฮะครับผมอาจารย์นี่ดีมากเลยมีโอกาสได้เดินทางผมไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอาจารย์นะไปเพิ่งกลับจากมาเลเซียเป็นไงบ้างที่มาเลเซียผมอยู่แถวนี้อาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยอาจารย์เดินทางที่จะได้เห็นอะไรจะได้เห็นจริงๆอาจารย์ได้ประสบการณ์ใหญ่ของอัลเลาะห์เราจริงๆนะอาจารย์ฟ้าแผ่นดินนะครับครับอาจารย์ดอกไม้สายลมแสงแดดแล้วก็นึกถึงการสรรสร้างของอัลเลาะห์ครับนะครับเวลาเราเดินทางเนี่ยมาเราได้เห็นการสรรสร้างของอัลเลาะห์เช่นไปดูภูเขาครับอาจารย์ภูเขานี่สวยเอ๊ะทำไมถ้าเราอยากจะทำเรากลับมาบ้านอยากจะทำภูเขาจำลองทำได้ไหมโอ้โหจะมาใช้ดินเท่าไรเนี่ยภูเขาแค่ย่อมๆมาใช้ดินเท่าไรใช้คนงานเท่าไรแล้วเป็นภูเขาเป็นถ้าทำจริงๆเนี่ยแค่เป็นภูเขาที่ขึ้นมาข้างบนอย่างเดียวแต่ภูเขาจริงๆที่เราสร้างเนี่ยมันมีรากลงไปข้างล่างอีกมันมีข้อคิดเนี่ยว่าต้องเดินทางบ่อยๆเราเดินทางจะได้ไปดูที่ว่าการสร้างสรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยไปดูทะเลภูเขาแล้วเราก็มีข้อคิดครับบอกผู้บอกหลานของเราดูนะความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นะอะไรประมาณนี้ครับครับผมเวลาเราเดินทางเราจะไปเห็นสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างนะแล้วก็ไปเห็นต้นไม้ที่บ้านเราไม่มีไปเห็นดอกไม้ที่บ้านเราไม่มีไปเห็นทะเลสาบที่บ้านเราไม่มีอะไรหลายๆอย่างแบบนี้อาจารย์ฮะรวมไปถึงการเดินทางเนี่ยทำไมเขาเรียกว่าถึงมีดูอาที่อัลเลาะห์เนี่ยบอกให้เราขอดูอาอย่างเช่นการเดินอย่างพี่น้องเดินไปทำฮัจญ์มันจะมีเชื้อโรคบางอย่างที่ภูมิคุ้มกันบ้านในบ้านเราเนี่ยไม่มีคือโรคเชื้อโรคบางอย่างบ้านเราไม่มีแต่บ้านเขามีเนี่ยเขาก็ต้องฉีดยาเพื่อป้องกันหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราในไปในสถานที่ต่างๆไปเจออะไรหลายอย่างที่มันไม่เหมือนกันวัฒนธรรมคนสีผิวเนี่ยนะอาจารย์เราได้เรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสังคมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเขาจะได้เรียนรู้อิสลามกับเราครับเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคือถ้าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาเขาว่ากันไปแต่เรื่องของเรื่องของสังคมเนี่ยเขาตกรถตกราเขารถช่วยกันยางแตกอะไรมันเราก็ช่วยกันซึ่งกันและกันประมาณนั้นครับก็จะได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมอาจารย์เชิญพี่น้องนะฮะ025303199นะครับทุกคนเข้ามา ร่วมรายการคำถามที่2ที่ถามว่าลูกของท่านหญิงนาซีบ้าเนี่ยชื่ออะไรนะฮะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไปเล็กน้อยแล้วนะฮะน่าจะถูกเลยแหละนะมี2ท่านเนี่ยสักท่านหนึ่งก็ได้อยู่นะ1จาก2นะใครก็ได้อาจารย์จะฮดียะห์บ้านให้1หลังบ้านพร้อมอะไรนะบ้านพร้อมหนี้สินบ้านพร้อมบันไดอาจารย์เราเล่นเนี่ยอาจารย์มีของฮะดียะห์มอบให้นะจากอาจารย์อบูบักรเลยนะคือเราพูดถึงตรงนี้แต่ว่าเราเดินทางเนี่ยครับเราคิดคือบางทีเราไปแค่บางสมมติไปบางแสนกันแล้วกันรถเตรียมเยอะนะเตรียมโอไปเตรียมอาหารไปเตรียมอุปกรณ์ส้มตำไปมูนีนันทั้งหลายรถเตรียมบางทีเป็นคืนอ่ะครับแต่บ้านก็เหนื่อยหน่อยชุดเล่นน้ำชุดเล่นน้ำนะครับหรือชุดไม่เล่นน้ำก็แล้วแต่ก็ไปดูคือไม่ใช่ไปกินส้มตำอย่างเดียวไงใช่ไหมครับอาจจะพาลูกๆไปยืนโอ้โหทะเลเนี่ยมันกว้างสวยนะครับครับถามตั้งคำถามกับลูกๆกับพ่อแม่ใครเป็นผู้สร้างนะมันอากิดะเนี่ยในเรื่องของเรื่องการเรียนต่อฮิตอากิดะนะครับมันเป็นการเรียนต่อหน้าในสิ่งที่เขาได้เห็นนะครับแล้วก็บอกกับลูกนะอัลลอฮ์สร้างนะอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าเป็นบอกให้เขาได้เรียนรู้ครับไม่ใช่ว่าสนุกอย่างเดียวแต่เล่นน้ำมันอย่างเดียวกินส้มตำอย่างเดียวใช่นะเดี๋ยวรับสายนะฮะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมฮัลโหลจ้าสวัสดีคุณจ้าค่ะโดปันอาค่ะจ้าจ้าแต่ที่ไหนจ้าถามค่ะลูกคนที่สองชื่ออะไรใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ
ตอบว่าคืออาบิสค่ะได้เลยครับมาชาละบ้านอยู่ไหนจ๊ะฮะบ้านอยู่ไหนจ๊ะคืออาบิสจ้าชื่อจ้าจ้าถูกต้องจ้าถูกนะฮะบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ภูเก็ตค่ะอยู่ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฮะอากาศดีไหมดีค่ะค่ำเวลาอยู่ใกล้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 ทะเลเลยหรือเปล่าครับอยู่ไม่ใกล้ทะเลอ๋อแต่ว่าอยู่บางเทาดีนะจ๊ะค่ะอ๋ออยู่บางเทาเหรออยู่แถวไหนฮะเกาะตี้พี่เกาะแก้วโอ้ยเกาะแก้วทำไมคะจากเกาะแก้วเคยไปจะมันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งที่โรงเรียนเกาะแก้วโรงเรียนวิทยาใช่ใช่โรงเรียนสลิมวิทยาค่ะโอ้จ้าจ้าจ้าอ๋อก็อยู่ภูเก็ตอะไรอร่อยฮะน้องถามว่าภูเก็ตมีอะไรที่อร่อยที่สุดเลยแนะนำเลยอาหารทะเลอาหารทะเลใช่ไหมอาหารทะเลทำไปแล้วแกงส้มค่ะอะไรนะจ๊ะไปนะแกงส้มแกงส้มแกงส้มปลาทะเลแกงส้มปลาบอกกันนะใช่ไหมปลากระบอกมันเป็นแกงส้มสับปะรดนะแกงส้มปักใต้แกงส้มปลากระบอกใส่สับปะรดโอ้โหผมไม่หิวข้าวเลยกินข้าวกันมาเองนะครับอร่อยมากครับผมอย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวพูดกับทีมงานนะครับมีของรางวัลมอบให้นะครับคุณก้าจ๋ามีอะไรที่จะแนะนำพวกเราไหมครับแนะนำทีมงานแนะนำยาตีมมีอะไรที่จะแนะนำยาตีมบ้างครับแนะนำว่ายาตีมผมจัดรายการแบบนี้ดีแล้วโอ้ทำดีแล้วจ้ะทำดีแล้วครับครับจ้ามันก็เป็นลูกหลานนะครับเขาเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงครับผมครับผมเมตากินแล้วนะครับจ้าจะสักการ้อนนะครับขอรับส่งตอบแทนความดีนะครับผมครับผมขอสละถึงสมาชิกในบ้านด้วยนะครับครับผมฮะสวัสดีคุณครับครับจากภูเก็ตอาจารย์ภูเก็ตผมก็ไม่เคยไปเกาะแก้วเกาะแก้วนี่เป็นทุกท่านมีมัสยิดสวยๆด้วยนะครับเคยไปผ่านไปคือถ้าไปภูเก็ตก็จะเป็นที่รู้จักเนี่ยเกาะแก้วมันเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่ทำประกอบอาชีพอะไรอาจารย์ฮะทอซิซ่าตอนนั้นก็มีสวนมีสวนแล้วก็การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะควาเรียมมีอะไรนะที่มีปลาที่มีพันธุ์สัตว์น้ำอ่ะน่าสนใจไปกันไหมจ๊ะไปครับผมอยากไปมากเลยจ๊ะครับขออีกสายหนึ่งนะก่อนจะหมดเวลาในวันนี้นะครับผมท้องหลังเที่ยงวันนี้เนี่ยเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องหลายท่านเนี่ยขอมานะฮะหลายๆท่านเลยนะในหลายๆวันเนี่ยเราก็พยายามจะเชิญอาจารย์อบูบักรนะมาให้ความรู้กับเรานะโดยเฉพาะเรื่องของซอฮาบะห์เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยกับการสายสุดท้ายใช่ไหมชีวิตใช่ครับสายสุดท้ายแล้วนะฮะสามสายที่ภูเก็ตและพัทลุงครับจ้าอีกหนึ่งสายสุดท้ายจะมาจากที่ไหนกันมีเสียงเรียกเข้ามามีเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะถ้าคุยกับเราถ้าเดี๋ยวว่าระหว่างนี้อาจารย์ฮะฝากข้อคิดนิดนึงครับก่อนจบเวลาก็คือเราเป็นส่วนเติมเต็มให้กันนะครับในการทำงานรับใช้ศาสนาของเราพี่น้องครับเราเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเรามีโอกาสได้ทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านก็เป็นผู้ที่เผยแพร่อิสลามได้เหมือนกับท่านหญิงนัสซีบ้านอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยเป็นพ่อบ้านเราอยู่ที่หน้าออฟฟิศนะครับในที่ทำงานของเราอยู่ในตลาดในร้านค้าของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราเรียนรู้จากรูปแบบอิสลามน่ะด้วยกับมารยาทอย่างที่เรียนเข้าไปอย่ากอดอิสลามไว้คนเดียวอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆเราบอกเขาด้วยกับมารยาทที่ดี ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเชื่อเถอะครับว่านั่นแหละจะทำให้เขาเข้าใจอิสลามครับครับเข้าใจอิสลามด้วยกับมารยาทด้วยกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมฮะเวลาพูดถึงผู้ที่รับอิสลามใหม่ท่านผู้ชมมีอยู่หนึ่งประโยคที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าฉันเนี่ยรู้จักอิสลามรู้จักอิสลามเนี่ยด้วยกับศาสนาไม่ได้รู้จักอิสลามมาจากมุสลิมอันนี้เป็นคำที่รู้สึกมันเจ็บมันเจ็บอยู่ในหัวใจของผู้ที่เป็นมุสลิมจริงๆนะการที่เรามีอิสลามอยู่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยให้เราได้บอกประกาศอิสลามออกไปด้วยกับมารยาทที่ดีงามของเราและเราเชื่อว่าปรับปรุงตัวเราอะนะฮะครับการที่เราทำงานศาสนาเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่เรามาทำงานตอนเช้าแล้วเลิกงานตอนเย็นในอิสลามเราทำได้ในทุกๆเวลาทุกขณะจิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนำสิ่งที่อิสลามสอนเรามาใช้ในชีวิตของเราและประกาศอิสลามออกไปสิ่งที่เราจะได้ตอบรับจากอัลเลาะห์นั้นเราไม่สามารถนับได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับของท็อกหลังเที่ยงจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงลาไปก่อนครับวิลัยตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมาWe're not breaking, we're still strong. No matter